มันติดขัดตรงที่ไอ้ถ่วงนี่แหละนิวเคลียร์อย่างเข้มก็ได้อย่างอ่อนก็ได้แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็ได้มันมาติดล็อกแรงโน้มถ่วงนี่เองให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้15ปีเพราะฉะนั้นถามว่าเขาว่าแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรใครจะให้นิยามตรงนี้เฉยถ้าถามลุงงอกแรงโน้มถ่วงตอบเลยนะฮะคือแรงดูดก็เธอแบ็คคืออ้ำแบ็คคืออ้ำทีนี้แบ็คคืออ้ำคือตัว V แบ็คคืออ้ำภาษาวิทยาศาสตร์คือแบ็คคืออ้ำจะเท่ากับเพรสเชอร์ทีนี้เซตซีโร่ได้อย่างเดียวครับจะได้ตรงนี้ได้แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นหรือฟิวชั่นกับฟิวชั่นจุดเกิดก็จุดดับก็จุดเดียวกันนะนั้นต้องอากาลิโกอย่างเดียวครับถึงจะได้ตรงนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะฉะนั้นคนที่กรรมเป็นอะไรนะเป็นกรรมสิทธิ์เลยนั่งพูดอยู่นี่นั้นปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้ของพวกนี้สามารถบอกได้ด้วยนะครับแปลรู้สึกที่ว่านั้นเกิดได้อย่างไรด้วยก็ต้องทฤษฎี before big bang มาต่อโดยขั้วกับสมการตั้งแต่มันจะ before big bang เลยครับถ้า big bang มาแล้วหาไม่ได้ครับมันเป็นธรรมชาติมันต้องเหนือกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันก็คือโลกวันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมดวงอาทิตย์คือธรรมชาติทีนี้กาแล็กซี่คือธรรมชาติลุ่มดำเป็นธรรมชาติมีฟอร์บิ๊กแบงจะมีต้องมีฟอร์ทั้งเองก่อนที่จะเกิดเอาแบบนี้ดีกว่าบิ๊กคันนะครูนะบิ๊กคันนะสุดบิ๊กคันเป็นบิ๊กแบงครับอธิบายจากนาฬิกาทรายก็ได้โอเคไหมนี่แหละด้านหนึ่งนิสวรรค์เป็นบิ๊กครัมช์นะโอเคไหมทีนี้พอเวลาสุดบิ๊กครัมช์ก็เป็นบิ๊กแบงต่อนาฬิกาทรายอธิบายได้ชัดเจนมันเป็นรูปนี้โอเคนะฟังให้ดีนะนิสวรรค์อย่าคิดมากมีเส้นอยู่ตรงกลางเอาไว้แล้วก็มีเส้นอยู่ปลายมันก็เป็นนาฬิกาทรายไอ้ตรงนี้นะฮะตอนหลังมาทางด้านกล้องฮับเบิลเขาเนี่ยฮะเขาก็มารู้เรื่องของกาแล็กซี่สองกาแล็กซี่มารวมเป็นหนึ่งเดียวอะไรเกิดขึ้นจะเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าในเอกภพนี้เขายังพูดผิดนะเอกภพขยายตัวผิดเอกภพเป็นตัวคอนสแตนต์ใดๆในเอกภพต่างหากที่มันขยายตัวมาก็คือบิ๊กแบงตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนแล้วครับมันจะเข้าสู่ภาวะของบิ๊กคันแล้วอยู่นะก็แรงดูดขึ้นมาไปนะเพราะฉะนั้นมันก็บอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะเข้าใจในภาวะนี้ที่พระเจ้าพูดไว้ข้อนิพพานไม่นิพพานเนี่ยสุดท้ายชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับที่มันจะหมดสารโลกสารโลกต้องหมดก่อนต่อไปก็ต้นไม้หมดต่อไปก็น้ำหมดน้ำหมดก็เหลือแต่หินดินทรายมันก็จะหมดไปเรื่อยแปลว่าโลกนี้จะเล็กลงเล็กลงเมื่อเล็กลงไอ้เมสนะมวลลดลงเห็นไหมฮะเมื่อลดลงการรักษาตัวเองก็อยู่ไม่ได้ก็ถูกดวงอาทิตย์ที่มันมีแมสมากกว่าก็ดูดเข้าไปดูเนี่ยเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปจำนวนละนี่พระพุทธเจ้าพูดไว้ตรงนี้และอธิบายต่อนี่ลูกงอเกิดอธิบายเรื่องนี้ให้ดู
จะหอดดูเพราะนั้นโลกร้อนมันพูดได้สองมิติหนึ่งโลกใบนี้แมสมันลดลงไม่ลดเพราะอะไรเพราะนิวเคลียร์ทำลายชั้นบรรยากาศนะฮะเมื่อลดลงก็แปลว่ามันเบาใช่ไหมล่ะมันก็ถูกตัวแม่ดูดเข้าไปจริงมันจึงร้อนแต่ระยะใกล้จาก90ใกล้3ล้านไมล์ที่เขาว่าก็เหลือแค่92ล้านไมล์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใกล้ไปเรื่อยเข้าใกล้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใกล้ไปเรื่อยอะไรมันเกิดขึ้นจะเห็นดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะมันอยู่เข้าใกล้มันก็มองเห็นใหญ่ทีนี้มันมีคำถามว่าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นดวงอาทิตย์เริ่มเทิมเนาะเที่ยงนั้นมันถึงเล็กลงนะตามสายตาที่เรามองเห็นนะมันก็บอกถึงระยะทางระยะทางถ้าหากว่าเราอยู่ยืนอยู่นี้ของบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ไกลอ่ะเห็นไหมระยะทางมันไกลแต่ถ้าหากว่าอยู่นิวซีแลนด์เขาก็จะเที่ยงของเขาได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าห่างสุดตรงนี้มันก็เที่ยงของเขาก็แล้วกันแต่ว่านอนเพิ่มเช้าอย่างนี้เป็นต้นที่นิวซีแลนด์ตอนเที่ยงดวงอาทิตย์ใหญ่ถ้าอยู่ที่นั่นนะเล็กเหมือนที่เราเห็นก็เหมือนกันอธิบายว่าดวงอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยมุมของแสงมุมของแสงที่ผ่านนี่ไม่อธิบายตรงนี้ยังไม่จบเท่านั้นเลยทำไมมันถึงใหญ่ดวงอาทิตย์มันอยู่ไกลตกกระทบปุ๊บเห็นไหมฮะมันแอบสอบพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างน้อยนั่นเองแปลว่าดวงอาทิตย์มันใหญ่พลังงานมันใหญ่เวลามันปล่อยมาใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงที่เราอยู่มันน้อยเมื่อเราเห็นเป็นใหญ่ถ้ามันตั้งฉากปุ๊บมันดูดตรงๆเลยเนี่ย90องศาเพราะตอนนี้มันมีคำว่าสะท้อนพอเวลามุมตกมามันก็สะท้อนออกมุมตกสักมุมสะท้อนคือแสงโอเคไหมส่วนแอบสอบที่เนี่ยมันแอบสอบถ้ามุมมันอยู่ตรงนี้มันแอบสอบน้อยกว่าการตั้งฉากความเพราะพอเวลาเที่ยงมันแอบสอบมากดวงที่มันเล็กแค่นั้นแต่ทั้งหมดทั้งสองสิ่งนี้มันก็ยังพองถ่ายพลังงานกับกันและกันอยู่เห็นไหมฮะก็แปลว่าการพูดเช่นนี้มันอธิบายได้เพียงจุดหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมจุดเดียวเท่านั้นเองพอเลื่อนจุดปุ๊บอธิบายอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่ว่าทฤษฎีนี้มันใช้ได้เฉพาะจุดนี้นะเห็นไหมถ้าไปพูดจุดอื่นก็ต้องอย่างอื่นนะนะก็ทำนองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะคอมแพร์ระหว่างวัดตอนเช้าที่นี่กับตอนเย็นกับตอนเที่ยงที่นี่ก็คนละเรื่องนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของโลกกับดวงอาทิตย์ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็บอกให้เรารู้เห็นเข้าใจได้ดังนี้แค่นั้นไอ้ที่มันอธิบายไม่ได้เลยทำไมดวงจันทร์ถึงมีข้างขึ้นข้างเลยไม่มีทางอธิบายเลยต้องขึ้นกระดานเลยถ้าขึ้นกระดานแล้วนะฮะเดี๋ยวมีคำถามเยอะเลยหรืออย่างนี้อธิบายได้โดยข้างหลังมีกระดานถ้ากระดานไม่พอเพราะกระดานทรงแบนไม่ได้เลยทรงกลมมืดสว่างครับมืดสว่างดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่ตรงนั้นดวงจันทร์โอเคเราอยู่ตรงนี้มองเห็นดวงจันทร์สว่างหมดเห็นไหมมีตรงๆครับสว่างหมดถ้าดวงจันทร์มาอยู่ตรงนี้
ดวงจันทร์มันอยู่ตรงนี้ครับเราเห็นตรงนี้สว่างครับเต็มอยู่ตรงนี้ครับมืดอยู่ตรงนี้ครับเราเห็นครึ่งนึงเห็นไหมครับตรงนี้เต็มเนี่ยแต่มันหันข้างให้เราตรงนี้เรามองปุ๊บเราเห็นความมืดครึ่งนึงความสว่างครึ่งนึงเราก็จะเห็นครึ่งเสี้ยวแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ความสว่างอยู่ด้านนี้เราอยู่ตรงนี้เราเห็นด้านหลังของดวงจันทร์มืดก็คือข้างในนะครับนึกออกไหมฟังนี้ตามมากกว่าเนี่ยตามมากใช่ไหมคือดวงจันทร์อยู่ตรงไหนของมุมดวงอาทิตย์ถ้าดวงจันทร์มาอยู่ตรงนี้ด้านสว่างอยู่ด้านนู้นเราอยู่ด้านนี้เราเห็นมืดเราไม่เห็นดวงจันทร์เขาเรียกว่าข้างแดงแต่ถ้าดวงจันทร์มาอยู่ด้านนี้เรามองด้านนี้ความสว่างเต็มที่ดวงอาทิตย์นะฮะเราเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอ๋อคำว่าแรมคือความมืดนั่นเองความมืดไม่เรียกว่ามืดไปเลยหรอพี่มืดก็มืดมืดกับสว่างแล้วเนี่ยแต่วันดีคืนดีภาษาวันดีคืนดีครับดันดวงจันทร์มาอยู่ในเงามืดของโลกกลายเป็นจันทรุปราคาวันดีคืนดีเงาของดวงจันทร์มาทับโลกกลายเป็นสุริยุปราคาแต่มันเกิดไม่มากเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลมากแทนที่มันจะมาบังกันเนี่ยโอกาสได้น้อยเวลาน้อยโอกาสน้อยที่จะบังวันดีคืนดีก็บังซะหน่อยก็กลายเป็นสุริยุปราคาหรือวันดีคืนดีโลกมาบังกลายเป็นจันทรุปราคาก็แปลว่าโลกใบนี้มันเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาทุกวันไม่ทุกวันครับเพราะมันเพราะว่าแต่ไม่ใช่ช่องเราไม่ใช่ทุกวันแต่อยู่จุดอื่นไม่ครับเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลเนี่ยแทนโลกเนี่ยจะมาบังตรงๆเป๊ะไม่มีแต่ปีสองปีมันจะมาโดนกันเพราะว่ามันหมุนในวงวีครับมันจะโดนกันมันก็เลยไม่เกิดทุกวันไม่เกิดตลอดเดือนนั้นก็ใช่ช่วงวงรีเข้ามายุ่งเกี่ยวทั้งนั้นไม่ใช่วงกลมมันเป็นวงรีทำไมมันวงรีพี่ชันคือนี่มันเป็นเรื่องของสมมุติดาวอะไรสักดวงนึงเนี่ยหรือว่ายานอวกาศเนี่ยนะครับยานอวกาศจากโลกไปดวงจันทร์สมมุติที่เป็นดวงจันทร์มาจากโลกครับฟู๊ดนะผ่านไหมนะมันจะไม่เลยไปมันจะถูกดวงจันทร์ดูดไม่ดูดเข้านะดูดฟู๊ดกลับมาโลกเวียงกลับไปทีนี้พอเข้ามาปื๊ดแทบพอจะเวียงปุ๊บเราต้องเบรกความใช้แรงของจานยานให้แรงเบรกปื๊ดมันก็จะทีนี้เท่ากันแหละเท่ากันอยู่ในวงโคจรอะเบรกอีกให้ช้าก็จะถูกดูลงไปเหยียบลงจะได้เพราะมันจะมียานอีกยานหนึ่งวนรออยู่พอทำภารกิจดวงจันทร์แล้วดีดตัวฟึบมาเจอกันแล้วก็เอาคนเข้าไปนะแล้วก็เร่งฟึบให้หนีหลุดหนีนี่อินสเตอร์สเตลล่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ที่พี่เล่าเนี่ยโอเคเข้าใจนี่ท่านขึ้นข้างแรมอาจารย์เข้าใจยังอยู่ที่มุมการมองเห็นไม่ครับผมว่าลุงรอจังหวะที่อธิบายไปเถอะเพราะว่าที่ผมมองว่าถ้ามันเป็นเรียนะที่เรียอ่านว่าทุกอย่างมันถูกตรึงทั้งหมดเดี๋ยวคอยจะขยับครับเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้อธิบายแรงเหวี่ยงแล้วจะลืมพูดกับมุลีนี่ถ้าเกิดว่ามันไปเนี่ยปึ๊บมันจะเหวี่ยงปึ๊บเนี่ยครับรอไปจะกลับอีกนะเวียงอีกจะกลับอีกเพราะฉะนั้นดาวหางเนี่ยกี่ร้อยปีมาแล้วก็ไปไกลเลยแล้วก็มันอยู่วงโคจรนะแล้วก็นานๆร้อยปีมาอีกหาเลยแล้วก็ไปอีกไกลเลยแต่แรงดึงดูดของโลกยังอยู่นะม
มันยังดูดไม่อยู่แล้วคอยกลับไปอีกวงรีวงดวงจันทร์ก็เหมือนกันก็จะกลายเป็นวงรีรีแบบไม่ใช่ว่าข้างจะเท่ากันนะข้างข้างนี้จะย้อยเหมือนไข่อ่ะเหมือนไข่อ่ะตอนนี้ความเร็วจะเร็วมากหน่อยวู้วู้ค่อยเร็วเลยวู้ชาอย่างเงี้ยเกิดการเคลื่อนที่มันจะมีเกมมาโหลดมาแล้วก็ให้เราลองยิงปุ๊บแบบโล่งเป็นทฤษฎีนี้มาจากเกมเหรอทฤษฎีนี้ทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนที่แรงโน้มถ่วงกันอะไรพูดถึงแรงโน้มถ่วงอาจารย์ขอความรู้เกิดจากอะไรก็จริงไอ้เครื่องแรงดูดเนี่ยคือแรงดูดคือจากการอธิบายแวคิวอัมมันจะเข้ากันยากแวคิวคืออัมเนี่ยเอาสลิงรู้จักสลิงหยิบยานะกดปลายไว้ดึงมันก็จะดูดปั๊บเข้าใจไหมฮะลูกสูบถ้าจะอธิบายแวคิวอัมก็จะอธิบายเป็นอย่างนั้นดูดแล้วเป็นความของอาจารย์ดีแต่แรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะถ้าอธิบายแวคิวอัมเนี่ยมันเข้าใจยากเพราะมันเป็นมวลมันจะเพราะว่าหมุนรอบตัวเองเนี่ยแรงโดดก็อยู่ในแกนทันทีอยู่ในเซ็นเตอร์ทันทีเอายังไงโลกนี้ที่มีแรงดูดแรงโน้มถ่วงเนี่ยเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองมันไม่ใช่ดึงสลิงงั้นถ้าเราหมุนอย่างนี้มันจะต้องมีแรงดูดละสิแรงดูดแกนถูกต้องเนี่ยถ้าเราเอาอะไรเข้าไปมันต้องดูดละสิใช่เอางั้นเอาควันมาใช่ไม่เห็นดูดควันใช่นี่กำลังพูดเรื่องพลังงานไม่ใช่พูดเรื่องควันจุดกลางมันไม่มีอะไรจุดกลางมันไม่มีอะไรมันเป็นความว่างทีนี้มาถึงดวงอาทิตย์มันแค่นี้รู้ที่มันหมุนรอบตัวเองไหมครับฟิวชั่นฟิวชั่นถ้าดวงอาทิตย์พูดฟิวชั่นมันแปลว่าเป่าฟิวชั่นมันแปลว่าดูดทีนี้ฟิชคือผับให้โลกใบนี้หมุนฟิวชั่นดูดให้มามันโลกใบนี้รอบตัวเองก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดวงอาทิตย์งั้นพูดว่าฟิวชั่นเฉพาะดวงอาทิตย์เท่านั้นกลับมาถึงทางโลกเป็นไม่ได้แล้วตรงนั้นทางนี้ต้องบอกว่าพลังงานในตัวมันเองที่ได้มาจากดวงอาทิตย์มันจะเรดิเอทมันเองจึงรักษาความเป็นโลกได้เหมือนกับแม่เหล็กเอาโลกกำลังพูดโลกทีนี้มันจะรักษาความเป็นโลกได้เพราะมันหมุนรอบตัวเองก็เกิดแรงดูดภายในแล้วดูดกับผลักก็เท่าเดียวกันจึงรักษาโลกนี้ได้ต้องเท่ากันทีนี้ถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะเคลื่อนที่เข้าหาดวงที่หรือมวลมันจะน้อยลงไปเข้าไปพอเข้าไปอัตราเร็วก็จะเปลี่ยนแปลงการหมุนรอบตัวเองจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหรือช้าลงคำถามเมื่อมันเล็กลงมันน่าจะหมุนเร็วขึ้นเนาะเออเฉยไม่เก็ตเลยไม่เก็ตยังไงก็ไม่เก็ตว่าอยู่ต้องเป็นดวงอาทิตย์ถึงจะเก็ตถ้าโลกหมุนด้วยเพราะดวงดูดหรือผลักของดวงอาทิตย์เนี่ยนิ่งๆนะเอาพัดลมมาเป่าเหมือนกับผักอ่ะแล้วเอาพัดลมมาดูดไม่งั้นถ้าเป่าแล้วมันหมุนโอเคเพราะว่าดวงอาทิตย์มันใช้พลังงานมาส่งมาแล้วโลกมันพร้อมกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ข้างเดียวมันพร้อมกันหมดมันก็จะที่กำลังพูดนี้มันพูดมาตั้งแต่โลกวันนี้มันยังไม่เป็นโลกนะจิ๋วอะไรตั้งแต่บิ๊กแบงมาได้เลยที่พูดเนี่ยเพราะการหลอมมาเป็นโลกเนี่ยมันใช้เวลานานเหลือเกินนะ
first step โอเคมันเป็นแค่อากาศที่พูดถึงกันจะบอกว่าไฮโดรเจนก็ได้ออกซิเจนก็ได้กับคาร์บอน2สารตัวเนี่ยครับเออแล้วก็มาอีกทีแล้วมารู้ครับยอมเดี๋ยวไม่อยู่กำลังพูดว่านี่คือโลกนะไอ้กำลังพูดมันกำลังเป็นอากาศจะได้ไงเออเชิญเข้าประเด็นพอดีเลยค่ะไม่เอาแรงมาดูของโลกไม่เอาแรงน้มถ่วงของโลกค่ะเอาก่อนนะค่ะมันเกิดได้ยังไงเอาละก็ต้องพูดกันมา before big bang ก่อนนึกซะว่าจะคิดมันมากใดๆก็ตามดวงดาวทั้งหมดอยู่ในโลกนี้โลกเดียวโลกเดียวนั่นเองเอาละทีนี้ย่อส่วนดวงดาวทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลมันมาอยู่ในที่เดียวกันเซย์ซะว่าคือโลกใบนี้กันนี่คำว่า before นะยังไม่ได้ big bang นะเอาละมันก็พันกันอยู่อย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งที่สุดมันร้อนรนทนไม่ได้เอาว่ารอบนอกโลกเนี่ยก็เป็นสเปซทั้งหมดค่าของที่ไม่มีอะไรเลยโอเคนะบัดนี้มันแตกแล้วเปรี้ยงมันก็เหมือนกับสาดน้ำไม่มีผิดเลยมาครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเพราะไม่มีแรงต้านทั้งหมดมันทั้งเร็วมากทีนี้เวลาก่อนกระจายมันมารูปแบบถ้าไอกับยูมันอยู่ใกล้กันดวงอาทิตย์กับโลกมันก็ดวงอาทิตย์ก็คือมีคุณสมบัติเฉพาะของมันที่มันจะต้องมีเฉพาะพลังงานโดยไอ้โทษมีเฉพาะความร้อนเท่านั้นเองทำงานกันงั้นเมื่ออยู่ใกล้ก็ได้รับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มเกิดมาจึงอยู่ในมิติของการหมุนรอบตัวเองเข้ามาเลยใช่ก็เลยพัวพันกันเป็นดวงอาทิตย์หรือแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นก่อนกันคะอะไรเกิดขึ้นก่อนกันคะถามใหม่แรงโน้มถ่วงกับดวงอาทิตย์อะไรเกิดขึ้นก่อนกันคะแรงโน้มถ่วงต้องบอกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์แรงโน้มถ่วงของโลกเฉพาะตัวแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงของดาวศุกร์ที่เขาว่าเฉพาะตัวแล้วแสดงว่าเกิดขึ้นพร้อมกันเหรอคะให้แน่นอน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 เพราะถ้าหากว่ามีอัตราปุ๊บจะมีทันทีขนาดเล็กก็มีโน้มถ่วงขนาดเล็กแล้วเรียกกันว่าอะตอมหรือนิวเคลียสที่มันบีบอยู่ตรงนี้ที่มันตั้งอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมฮะขนาดเล็กเริ่มต้นมาตั้งแต่ขนาดเล็กขยายตัวมันก็เป็นอิเล็กตรอนต่อเห็นไหมฮะมันก็ขยายมาเพื่อไปไหนที่สุดกันแค่นะพอขยายตัวหน่อยเวลานานไปนิดเดียวมันก็ขยายตัวไปฮีเลียมพอฮีเลียมอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยก่อนในเมื่อไม่บริสุทธิ์เมื่อเด็กที่แรกมันก็คือตัวซีนั่นเองมาพร้อมคาร์บอนนี่ก็คือหลังเกิดบิ๊กแบงก็จะเกิดพระอาทิตย์เกิดอะไรเลยเกิดแรงโน้มถ่วงพร้อมกันใช่ครับตรงนั้นไปเลยทั้งหมดเลยเล็บก็ดูแล้วก่อนเกิดดวงอาทิตย์เหรอคะก็มีฟอร์มิกแบงก่อนที่จะเป็นพระอาทิตย์ก่อนที่จะเป็นโลกมันก็ต้องใช้เวลานานมากถึงจะมารวมกันได้นะวันนี้มันยังไม่มีแรงโน้มถ่วงว่าอย่างนั้นนะคะตอนนั้นมันมีสเปซทั้งหมดมันว่างหมดนี่แหละเขาบอกว่าemptiness energy ทั้งหมดอยู่นอก before big bang มันก็เป็นแล้วจักรวาลมีอะไรต้องถ่วงไหมคะจักรวาลแค่นะจักรวาลเอกภพเอกภพจักรวาลถ้าพูดถึงจักรวาลเช่นสุริยะจักรวาลใช่ไหมมีแสงโกรธสุริยะจักรวาลอยู่ในเอกาทุลินหนึ่งเอกภพนั้นเอกภพนี้มันก็เป็นหนึ่งเดียวถ้าพูดถึงพูดภาษาพุทธศาสนาก็คือปรมัตถสัจจะเป็นข้าวของที่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งเฉยๆอยู่ต่างหากที่มาเกิดในบ้านไอโอเคไหมบิ๊กแบงต่างหากที่มาเกิดในอยู่ที่เฉยๆทีนี้พอเวลาเกิดมาเนี่ย
ยูเนี่ยเอาเปรียบฉันยูเกิดว่าก็มังฮกของฉันไม่ศูนย์กลางเพราะตัว PE นั่นเองงั้นในตัวที่ก็มี PE PE ฉะนั้นมันเละออกมาพลังงานของดวงอาทิตย์นะเกิดพิจารณาผิดครับโลกก็มี PE อยู่ในดวงอาทิตย์ในการหมุนก็พองถ่าย PE ของดวงอาทิตย์มันก็รักษาดวงอาทิตย์เอาไว้เหมือนกันเรียกว่าโลกแรงโน้มถ่วงนั่นเองแรงดูดโอเคไหมโลกเหมือนกันดูดกับพักเท่ากันมันจึงหมุนรอบตัวเองมันรักษาเวลากันมานานนะเวลาไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมันก็น้อยนิดมากเพราะว่ามันมีขนาดที่มันใช้พลังงานของถ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันพลังงานในโลกนี้มันน้อยใช่ไหมฮะฟ้าแลบทีมาแล้วครับเดี๋ยวฟ้าแลบทีนะเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มันอยู่ในกรอบของสเปซเซตเข้ามานี่ฟ้าแลบเนี่ยมาแล้วมารักษาสมดุลของโลกไม่งั้นหมดงั้นฟ้าแลบมีประโยชน์ก็คือเพิ่มไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้เห็นไหมฮะให้มันไฟฟ้าไม่สถิตโอเคดีกว่าถ้าสถิตแล้วมันนิ่งสถิตแปลว่าเท่ากันนะอย่าลืมบวกเท่ากับลบนะครับปัจจุบันบวกเท่ากับปัจจุบันลบนะครับอะไรถ้าไม่ใช่ที่กำลังพูดถึงก็มาอีเทอร์ก็ได้แต่อีเทอร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างบวกกับลบลุงที่มันแลบนี่คือมันรักษาสมดุลใช่ใช่มันเกิดความต่างศักย์มันเลยแลบบอกว่าถ้าเป็นไฟฟ้าก็บอกว่าเกิดความต่างศักย์ใช่ไหมไม่รู้ประจุบวกลบถ้ามันต่างกันปุ๊บมันก็เกิดความต่างศักย์ทำไมมันลงมาทำลายล่ะครับมันปรับยังไงครับทำลายที่มันฟ้าผ่าใช่ไหมไม่กันไปจุนเลยฮะมันมาปรับอะไรนะเอาล่ะมันเป็นไปได้สูงมากมันก็มีความเข้มงวดสูงถ้าความเข้มข้นไม่สูงมันก็เห็นแต่นู่นโอเคไหมเห็นไกลๆนี่หลังเมฆหลังเมฆโอเคไหมถ้าความสูงก็เปรี้ยงมันก็เสียไปก็ได้พูดกันระวังให้ดีแต่สาบานนะโยมนะกับเรื่องหมอกข้ามสาบานนะโยมเจอทั้งน้ำมีน้ำลมไฟมีเฉพาะในโลกแบบเดี๋ยวนะถ้าถามตรงนี้นะฮะน้ำลมไฟมีทั้งหมดมีทุกที่มีทุกที่ในกาแล็กซี่มีทั้งหมดในดาวนุ่งเพราะมีทั้งหมดแน่นอนแล้วมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมฮะกับโลกใบนี้เห็นใดโลกนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าอ้าวล้ออะไรอ่ะแรงโน้มถ่วงแต่ละที่ก็เหมือนกันไหมคะเท่ากันไหมคะแรงโน้มถ่วงแต่ละที่ไม่เท่าเพราะว่ากำลังพูดถึงแมสก็ได้มวลเนี่ยมันบอบางแตกต่างกันก็แปลว่าชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นหรือว่าบอบางแตกต่างกันระหว่างโลกกระดุมจันทร์หรือว่าโลกกับดาวเสาร์ที่เขาว่าดาวพุธที่เขาว่าไอเราก็ไม่รู้เนาะมันจะเขาว่าถ้าเรารู้ก็มีเครื่องมือวัดตามที่ว่าเรารู้ก็ใช่ตรงนี้เองใช่ไหมฮะก็มีแค่นั้นแต่ที่แน่เมื่อเราเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็แปลว่าเราสามารถปรับตัวอยู่กับในโลกใบนี้ได้แต่ถ้าหากเอาตัวเราไปอยู่ในดาวเสาที่ว่าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเกิดคนละที่แอดแอปแอพพลายคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นมรรคอากาศเขาจึงพยายามจะรักษาความกดความดันและความชื้นเอาไว้ในตัวเขาเองเพื่อให้มันใกล้เคียงกับบรรยากาศของโลกโอเคไหมในบอดี้ของเขาเพราะถ้าหากว่าไปนอกโลกความเดี๋ยวนะอะไรจะเกิดขึ้น
ง่ายๆเลยฮะในตัวเรามันมีแรงดันอยู่แรงดันมากก็เลือดก็ทะลักไปหมดเฉยนั้นต้องปกปิดคอฟเวอร์ทั้งหมดเพื่อรักษาแรงดันเหมือนเครื่องบินบาดาลเครื่องบินมันยังอากาศภายนอกมันยังคอฟเวอร์อยู่อวกาศไม่มีเลยดันอย่างเดียวละโยมเห็นไหมถ้าไม่มีซีนก็คือชุดอวกาศใช่ไหมดันอย่างเดียวหรอใช่ดันอย่างเดียวครับออกเสียงเดียวนั้นก่อนก็เป็นแรงสี่จีแรงสี่จีไม่ใช่วัตถุอ้ําอ่ะหมายถึงว่าแล้วทำไมนักบินเขาต้องไปทดสอบว่าทนแรงสี่จีได้ไหมสี่จีหมายถึงนักบินเนี่ยใช่การจะไปอวกาศเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงทุกด้านสภาวะและน้ำหนักทุกอย่างต้องทดสอบนั้นการทดสอบต่อสู้กับแรง G เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะ 4G หรือ 5G 5G 6G 7G เนี่ยแทบจะทนไม่ไหวแล้ว 5 เท่า 5 เท่าของแรงถ่วงโลกใช่ครับนั้นการทนได้ไหมคือร่างกายต้องแข็งแรงทุกส่วนนะไม่ใช่แค่แรง G อ่ะนั้นการขึ้นไปบางครั้งเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะหัวใจวายเพราะแค่เรานั่งรถแล้วลงเขาเนี่ยเราก็จะวิวแล้ววู้แหละบนนั้นเนี่ยตัวลอยเลยนะวิวขึ้นมานี่ถ้าไม่แข็งแรงก็ชนหัวใจวายตายเอาง่ายๆนะมันต้องทำร่างกายให้ทดสอบทุกอย่างไม่ใช่แค่แรงจริงเดียวครับแต่นักบินชิปเป้นนักบิน F6 เนี่ยแน่นอนต้องฝึกเพราะเขาต้องใช้การเลี้ยวเนี่ยอย่างรวดเร็วแรงจีมันจะมากในการเวียนต้องทนได้ถึงสามสี่หนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางนี่หนีด้วยก็แรงหนีไปเพื่ออัพนี่แหละหนีด้วยแรงเท่าไหร่ก็ใช้คำว่าจีหมายถึงว่ากี่เท่าของน้ำหนักยิ่งเลี้ยวเรื่องแล้วเนี่ยแรงหนีเนี่ยเหมือนกระดูดอ่ะดูดให้เราแบบเลือดเนี่ยจะดูดลงเลยนะทำให้เราเขาสิ่งต้องนั่งขอโทษนะต้องนั่งอย่างนี้เลยนะเพื่อไม่ให้มันลงไปเนี่ยมันต้องอย่างนี้การนั่งให้ถูกต้องท่านั่งเพราะฉะนั้นคนขับเครื่องบินพวกนี้เขาจะเจอกับแรงจีนะตลอดที่เขาฝึกลงลิฟต์นี่ก็วิวแล้ววิวแล้วแค่นิดเดียวก็วิวแล้วอ่ะวิวไม่วิวเขาเล่นไวกิ้งอ่ะพี่ตกลงมาได้วืดเลยไล่ครั้งแรกวิวครั้งสองไม่วิวแล้วถูกปรับตัวดีครั้งแรกนี่จะทุกอย่างอ่ะแต่ครั้งสองนี่พี่ปรับตัวไม่ได้เลยปรับตัวผมไม่ได้เลยครับขึ้นลงสะพานนี่ก็ไม่ได้แล้วเอาลงสะพานเนี่ยคอสะพานอ่ะขนาดยังไม่ไล่น้ำหนักนะนิดเดียวเองนะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เหมือนกันลงลิฟต์เนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าเดิมเราไม่รู้ไงเราไม่ใช่แค่ตกหลุมอากาศนี่ก็ไม่ไหวแล้วโอ้ยจะเต็มจะตายแล้วตกหลุมอากาศอ่ะมันไม่ตายมันกลัวไม่กลัวแต่ว่ามันมืดเลยครับมันไม่ออกตรงไหนมันออกไม่ได้แค่มันไม่เหมือนรถอ่ะรถจะยังจอดได้เรายังอะไรได้อยู่นั้นเอาแค่ไม่ต้องหลุมอากาศนะเอาแค่จังหวะของการเทคขึ้นเทคลงที่มันจะเป็นช่องว่างของการเหมือนไม่รู้มันทำยังไงอ่ะมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะตกท้องช้างอีกหน่อยนึงแล้วมันจะไปต่ออ่ะก็เป็นตอนลงก็เป็นปุ๊บตอนลงนะแค่นั่งอยู่บนเครื่องแล้วหันมองกระจกด้านข้างก็เป็นไปเลยล้มเลยความรู้สึกใช่ครับความรู้สึกจะล้มทันทีเลยกดที่สูงไหมไม่ฮะล้มอย่างเดียวตาคือเมาเหรอไม่รู้เรียกว่าแต่ว่าตามันปรับไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มองกระจกข้างเด็ดขาดเลยอยู่ๆนั่งจะไปมองไม่ได้ต้องแบบรู้สึกว่าปกติก่อนแล้วก็อ๋อมองแล้วมองลงมาได้แต่ไวกิ้งอ่ะชัดไวกิ้งนี่ตายเลยนะ
ลงมาตายเลยนอนประมาณพักประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะสภาพอะไรอ่ะไอในน้ำในหมูเนี่ยมันจะรับความรู้สึกความเอียงความเบี่ยงนะอาจจะแปลว่าถ้าไม่ผิวก็แปลร่างกายปกติกายมากแรงครั้งแรกค่ะครั้งแรกจะผิวกลัวอุ้ยจะไหวไม่ไหวแต่พอลงไปปุ๊บอีกก็ได้นะลองอีกครั้งหลายครั้งสมัยเป็นขาวนะสมัยนี้ไม่เอาไม่ขึ้นแล้วนี่คือปรับตัวได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นลมอย่างเดียวรู้ตัวเลยก็ฝึกได้เนี่ยแล้วไม่อยากจะติดสวาสด์แบบนั้นละนักบินอวกาศหญิงก็สวยก็คือการปรับตัวนี่การปรับตัวแล้วก็สร้างร่างกายให้แข็งแรงถามว่าเคยขึ้นไวกิ้งไหมไม่เคยชิงช้าเคยไหมบอกว่าใหญ่ไม่เคยเหมือนกันแต่รู้ว่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเมื่อเราเซตอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปก็ไม่มีอะไรไม่มีแปลกการแน่นอนเอเชียทีอย่างนี้มันเริ่มเลยต้องปันอะไรจำนะปันที่จำไม่นั่นนะลายน้ำหนักอย่างแท้จริงเลยโดดสะพานอ่ะนั่นนะสภาพลายน้ำหนักบัญชีหนูไม่กล้าแต่ถ้าไอ้อะไรพาราไกด์อ่ะไอ้ที่ขึ้นเรือลากเรือลากไปทะเลลุ่มสูงอ่ะไปขึ้นมาแล้วเป็นนกมาแล้วอ๋อเรือลากเรือลากพาราชูทมองลงมาที่หาดอ่ะเห็นคนตัวไปห้องมดน่ะหนูก็กรี๊ดอยู่ข้างบนคนเดียวฉันมีความสูงมากเลยกรี๊ดเรือลากเป็นนกเลยเหมือนปล่อยบ้าปล่อยอะไรล่มบินพารามิเตอร์มารามิเตอร์คุณพาราไกด์มั้งเขาเรียกอะไรสักอย่างนึงพารามอเตอร์ไม่อันนี้เขาเรือลากก็เรือลากเรือลากแล้วเราจะขึ้นแต่มันเป็นข้างบนไงเหมือนเราเอาเป็นว่าในภาพออกใช่จะมีเหมือนเราดิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่ข้างบนลงข้างล่างอ่ะพี่เราจะค่อยขึ้นใช่ครับก็เรือวิ่งไปค่อยขึ้นใช่ไปกลางมาสมุทรยังงงบอกกลับได้ถามที่ไม่กลัววิ่งไปทำไม่ผิดเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วมั้งยังงงคืออะไรอะไรกันอะฮะก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บคอทรายเขาก็ยืนอยู่บนทรายไปสองหรือไปหนึ่งไปสองหรือไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคพออยู่ในน้ำลอยไปอยู่บนบกแสดงว่าปีนขึ้นบกเลยแต่บกขึ้นไปเลยยืนบนอะไรยืนบนทรายเราใส่ชุดพร้อมข้างหลังเรามีร่มกลางให้แล้วด้วยก็เรียกว่าร่มลากกันนะแล้วร่มกลางแล้วด้วยเราถึงบอกว่ามีร่มเปล่าไม่ใช่เป็นเรือแต่เรือแต่หน้าก็ออกไปมันจะมีแบบนึงก็คือคล้ายๆกับบินได้เลยอ่ะก็เรียกว่าอันนั้นมันจะเป็นมอเตอร์บินได้เลยแบบนึงแล้วร่มลากเคยขึ้นแล้วอันนี้ทะเลไปทะเลถ้าล่มถ้ามันบินได้เลยมันอยู่บนบกมันต้องมีสนามไปพอเรือเบามันก็จะค่อยลงมาล่มจะเก่งนะคนเดียวอ่ะโดนแก้อีกนะไปถึงกลางทะเลดับเครื่องเรือล่ามดับเครื่องเราก็ต้องค่อยลงแล้วบอกไม่เอาเปียกแล้วก็บอกโวยวายสุดยอดเลยกล้ามากบอกแล้วนะไม่เอาเปียกไม่เปียกมันก็เชยนะมันไม่ได้ยินนะมันเป็นหูดวนลมจนมันตกลงไปในน้ำแต่มันไม่ได้จมนะตกลงไปในน้ำปุ๊บมันจะตาแล้วมันก็จึ้งพาเราขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบคือตกลงแก้ตัวเราตกลงน้ำแต่ล่มยังไม่ถึงน้ำไงล่มมันยังลอยอยู่ไปเพราะนั้นมันก็สตาร์ทมันก็จึ้งพาเราไปอีกลากไปเลยขึ้นไปเลยฝรั่งชอบมากเลยในหนังเนี่ยเห็นในหนังเนี่ยโอ้ยหนังไทยอ่ะหนังไทยสมัยก่อนจะชอบถ่ายพวกเนี้ยไอ้ล่มลากอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวก็หลังมาชอบถ้าอย่างนั้นก็กล้าแต่ถ้าให้ดิ่งพระสุธาหรือบัญจี้ลงมาไม่เอากลัวเสียขาเป็นเมนที่นิวซีแลนด์นะคะที่มีมืออาชีพเขาลงมาด้วยใช่ใช่อันนั้นก็น่ากลัวถ้าอย่างน่ากลัวโดดร่มเลยไหมก็นั่นแหละกระโดดร่มนั่นแหละแต่มีคนที่เขาทักร่มให้เราหลงหลังไงเรามีหน้าที่ทำสวยอย่างเดียวทำหน้าที่แบบโอ้ยฉันเก่งอะไรเงี้ยอย่างเดียวไงแต่ผมอยากขึ้นไปอันนี้แหละอยากไหมนะอยากยืนอยู่บนฟ้าโดดลงมาอยากโดดนะอยากโดดเด็ดต้องไปนิวซีแลนด์อาจารย์จัดทริปโดดร่มไม่โดดร่มจริงๆเนี่ยจะพาไปคนเดียวเหรอเดี๋ยวมีคู่ไงมีที่ไหนเมืองไทยเหรอพิกโลกเพื่อนผมเป็นอยู่เนี่ยบอกเลยถ้าใครอยากโดดมาเหรอเพื่อนจริงป่ะจริงใครอยากโดดมาไม่เคยได้ยินนะไม่กล้าไม่อันนี้ส่วนตัวอ่ะอ๋อส่วนตัวถือว่าใครอยากโดดมาหมายถึงคู่อ่ะมีรับคู่ไงรับคู่แล้วเราไม่ต้องเปิดไลฟ์อยู่หมดแล้วฮะโอเคไม่กำลังจะพูดว่าเริ่มต้นมันแค่2ตัวไฮโดรเจนที่เขาว่าโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมาประกอบกันที่บอกว่าท่านมองที่สุดนั่นแค่นะพอขยายตัวหน่อยเวลานานไปนิดนึงมันก็ขยายตัวไปฮีเลียมพอฮีเลียมอะไรเกิดขึ้นนี่เนี่ยก่อนในเมื่อไม่บริสุทธิ์เมื่อเด็กที่แรกมันก็คือตัว C นั่นเองมาพร้อมคาร์บอนนี่ก็คือหลังเกิดบิ๊กแบงก็จะเกิดพระอาทิตย์เกิดอะไรเลยเกิดแรงโน้มถ่วงพร้อมกันใช่ครับนั้นไปเลยทั้งหมดเลยเล็กก็ดูแล้วก่อนเกิดดวงอาทิตย์ก็มีฟอร์บิ๊กแบงก่อนที่จะเป็นพระอาทิตย์ก่อนที่จะเป็นโลกมันก็ต้องใช้เวลานานมากที่จะมารวมกันได้ถ้ามันยังไม่มีแรงโน้มถ่วงว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้มันมีสเปซทั้งหมดมันว่างนี่นะครับบอกว่า emptiness energy ทั้งหมดอยู่นอก before big bang มันก็เป็นแล้วจักรวาลมีแรงโน้มถ่วงไหมคะจักรวาลเห็นไหมจักรวาลเอกภพเรียกว่าจักรวาลถ้าบนดินจักรวาลเช่นสุริยะจักรวาลเห็นไหมมีแสงโกรธสุริยะจักรวาลอยู่ในเอกกุลีหนึ่งเอกภพเพราะฉะนั้นเอกภพนี้มันก็เป็นหนึ่งเดียวถ้าพูดถึงพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาก็คือปรมัตถสัจจะเป็นข้าของที่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งเฉยๆอยู่ต่างหากที่มาเกิดในบ้านไอโอเคไหมบิ๊กแบงต่างหากที่มาเกิดในอยู่ที่เฉยทีนี้พอเวลาเกิดมาเนี่ยอยู่เนี่ยเอาเปรียบฉันอยู่เกิดก็มังคุดของฉันไม่สนกลางก็ตัว PE นั่นเองงั้นในโลกที่ก็มี PE PE แล้วนั่นมันเละออกมาพลังงานของดวงอาทิตย์นะเกิดที่ฉันอยู่ฉันโลกก็มี PE อยู่ในโลกอาทิตย์ในการหมุนก็พองถ่าย PE ของดวงอาทิตย์มันก็รักษาดวงอาทิตย์เอาไว้เหมือนกันเรียกว่าโลกแรงโน้มถ่วงนั่นเองแรงดูดโอเคไหมโลกเหมือนกันดูดกับผักเท่ากันมันจึงหมุนรอบตัวเองมันรักษาเวลากันมานานนะเวลาไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมันก็น้อยนิดมากเพราะว่ามันมีขนาดที่มันใช้พลังงานของถ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันพลังงานในโลกนี้มันน้อยใช่ไหมฮะฟ้าแลบทีมาแล้วครับเดี๋ยวฟ้าแลบทีนะเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มันอยู่ในกรอบของสเปซเซตกับมันนี่ฟ้าแลบเนี่ยมาแล้วมารักษาสมดุลของโลกไม่งั้นหมดงั้นฟ้าแลบมีประโยชน์ก็คือเพิ่ม
ไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้เห็นไหมฮะให้มันไฟฟ้าไม่สถิตโอเคดีกว่านะถ้าสถิตแล้วมันนิ่งนะสถิตแปลว่าเท่ากันนะอย่าลืมบวกเท่ากับลบนะครับฮะมันมาปรับอะไรนะเอาล่ะมันเป็นไปได้สูงมากมันก็มีความเข้มข้นสูงถ้าความเข้มข้นไม่สูงมันก็เห็นแบบนึงเข้าใจไหมเห็นไกลๆนู่นหลังเมฆหลังเมฆโอเคไหมถ้าความสูงแบบเปรี้ยงมาจะแถวไหนก็ได้พูดกันแล้วว่าไงดีจะสาบานนะโยมนะกับโยมหมอข้ามสาบานนะโยมเจอดินน้ำลมไฟมีเฉพาะในโลกแบบธาตุสี่เดี๋ยวนะถ้าถามตรงนี้นะฮะน้ำลมไฟมีทั้งหมดทุกที่อันนี้ทุกที่ในกาแล็กซี่ถูกต้องมีทั้งหมดในดาวนุ่งเพราะมีทั้งหมดแน่นอนแล้วมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมครับกับโลกใบนี้เห็นใดโลกนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าเอาล้ออะไรแรงโน้มถ่วงแต่ละที่ก็เหมือนกันไหมคะเท่ากันไหมคะแรงโน้มถ่วงแต่ละที่ไม่เท่าเพราะว่ากำลังพูดถึงแมสก็ได้มวลเนี่ยมันเบาบางแตกต่างกันก็แปลว่าชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นหรือว่าเบาบางแตกต่างกันระหว่างโลกกระดุมจันทร์หรือว่าโลกกับดาวเสาร์ที่เขาว่าดาวพุธที่เขาว่าไอ้เราก็ไม่รู้เนาะมันจะเขาว่าถ้าเรารู้ก็มีเครื่องมือวัดตามที่ว่าเรารู้ก็แค่ตรงนี้เองใช่ไหมฮะก็เพียงแค่นั้นแต่ที่แน่เมื่อเราเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็แปลว่าเราสามารถปรับตัวอยู่กับในโลกใบนี้ได้แต่ถ้าหากเอาตัวเราก็อยู่ในดาวเสาที่ว่าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเกิดคนละที่แอดแอปแอพพลายคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจึงเป็นเมื่อเราประกาศเขาจึงพยายามจะรักษาความกดความดันและความชื้นเอาไว้ในตัวเขาเองเพื่อให้มันใกล้เคียงกับบรรยากาศของโลกโอเคไหมในบอดี้ของเขาเพราะถ้าหากก็ไปนอกโลกความเดี๋ยวนะอะไรมันจะเกิดขึ้นง่ายๆเลยฮะในตัวเรามันมีแรงดันอยู่แรงดันมากก็เลือดก็ทะลักไปหมดเฉยนั้นต้องปกปิดคอฟเวอร์ทั้งหมดเพื่อรักษาแรงดันเหมือนเครื่องบินบาดาลเครื่องบินมันยังอากาศภายนอกมันยังคอฟเวอร์อวกาศไม่มีเลยดันอย่างเดียวเราโยมเห็นไหมถ้าไม่มีซีนก็คือชุดอวกาศใช่ไหมแต่งอย่างเดียวใช่แต่งอย่างเดียวครับเอาเช่นเดียวแต่นั้นก่อนอ้ามก็เป็นฮะสีจริงแรงสีจริงไม่ใช่แวคิวอ้ามอ่ะหมายถึงว่านอกไปแล้วทำไมนักบินเขาต้องไปทดสอบว่าทนแรงสีจีได้ไหมสีจีหมายถึงนักบินเนี่ยใช่การจะไปอวกาศเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงทุกด้านสภาวะนั้นทุกอย่างต้องทดสอบนั้นการทดสอบต่อสู้กับแรง G เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ 4G หรือ 5G 5G 6G 7G เนี่ยแทบจะทนไม่ไหวแล้ว 5G ตัวนี้5 เท่าของแรงของโลกใช่นั้นการทนได้ไหมคือร่างกายต้องแข็งแรงทุกส่วนนะไม่ใช่แค่แรงจีนั้นการขึ้นไปบางครั้งเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะหัวใจวายเพราะแค่เรานั่งรถแล้วลงเขาเนี่ยเราก็จะวิวแล้ววู้แหละบนนั้นเนี่ยตัวลอยเลยนะวิวขึ้นมานี่ถ้าไม่แข็งแรงก็ชนหัวใจวายตายเอาง่ายๆนะมันต้องคำร่างกายเนี่ยทดสอบทุกอย่างไม่ใช่แค่แรงจีเดียวครับแต่นักบินคิปเป้นนักบิน F6 เนี่ยแน่นอนต้องฝึกเพราะเขาต้องใช้การเลี้ยวเนี่ยอย่างรวดเร็ว
แรงจีมันจะมากในการเหวี่ยงต้องทนต้องทนได้ถึงสาวแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางนี่หนีด้วยก็แรงหนีก็คืออัพนี่แหละหนีด้วยแรงเท่าไหร่ก็ใช้คำว่า G เนี่ยหมายถึงว่ากี่เท่าของน้ำหนักยิ่งเลี้ยวเร็วๆเนี่ยแรงหนีเนี่ยเหมือนกับดูดอ่ะดูดให้เราแบบเลือดเนี่ยจะดูดลงเลยนะทำให้เราสิ่งต้องนั่งขอโทษนะต้องนั่งอย่างนี้เลยนะเพื่อไม่ให้มันลงไปเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยการนั่งให้ถูกต้องท่านั่งเพราะนั้นคนขับเครื่องบินพวกนี้เนี่ยเขาจะเจอกับแรงจีนะตลอดที่เขาฝึกลงลิฟต์นี่ก็วิวแล้ววิวแล้วแค่นิดเดียวก็วิวแล้วอ่ะวิวไม่วิวเราเล่นไวกิ้งอ่ะพี่ตกลงมาเนี่ยวืบเดียวเลยไล่ไวกิ้งครั้งแรกหรือครั้งสองไม่วิวแล้วถูกปรับตัวดีครั้งแรกนี่จะทุกอย่างอ่ะแต่ครั้งสองนี่ที่ปรับตัวไม่ได้เลยปรับตัวผมไม่ได้เลยครับขึ้นมาขึ้นลงสะพานก็ไม่ได้แล้วเขาลงสะพานเนี่ยคอสะพานอ่ะขนาดยังไม่ไล่น้ำหนักนะนิดเดียวเองนะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เหมือนกันลงลิฟต์เนี่ยวื้อน้ำหนักจะเบากว่าเดิมเราไม่รู้ไงเราไม่เชื่อแค่ตกหลุมอากาศนี่ก็ไม่ไหวแล้วโอ้ยจะเต็มจะตายแล้วตกหลุมอากาศอ่ะมันไม่ตายหรอกมันกลัวใช่ไหมไม่กลัวแต่ว่ามันมืดเลยครับมันไหนมันออกไปไหนมันไม่เหมือนรถอ่ะรถไปยังจอดได้เรายังอะไรได้อยู่นั้นเอาแค่ไม่ต้องหลุมอากาศนะเอาแค่จังหวะของการเทคขึ้นเทคลงที่มันจะเป็นช่องว่างของการเหมือนไม่รู้มันทำยังไงอ่ะมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะตกท้องช้างอีกหน่อยหนึ่งแล้วมันจะไปต่ออ่ะก็เป็นตอนลงก็เป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนลงนะแค่นั่งอยู่บนเครื่องแล้วหันมองกระจกด้านข้างก็เป็นไปเลยล้มเลยอ่ะความรู้สึกใช่ครับความรู้สึกจะล้มทันทีเลยกดที่สูงไม่ฮะล้มอย่างเดียวตาคือเมาเหรอไม่รู้เรียกว่าแต่ว่าตามันปรับไม่ทันอ่ะเพราะนั้นจะไม่มองกระจกข้างเลยการเลยฉะนั้นอยู่ๆนั่งจะไปมองไม่ได้ต้องแบบรู้สึกว่าปกติก่อนแล้วก็อ้อมองแล้วมองลงมาได้แต่ไวกิ้งอ่ะชัดไวกิ้งนี่ตายเลยนะลงมาตายเลยนอนประมาณพักประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะสภาพอะไรอ่ะไอในน้ำในหูเนี่ยมันจะรับความรู้สึกความเอียงความเหวี่ยงอะไรนะอาจจะแปลว่าถ้าไม่หวิวก็แปลว่าร่างกายปกติกายมากแรงครั้งแรกค่ะครั้งแรกจะหวิวกลัวอุ้ยจะไหวไม่ไหวแต่พอลงไปปุ๊บอีกก็ได้นะ ลองอีกครั้งหลายครั้งสมัยไปถามนะสมัยนี้ไม่เอาไม่ขึ้นแล้วนี่คือปรับตัวได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นลมอย่างเดียวฝึกเลยก็ฝึกได้ไม่เอาแล้วไม่อยากจะเป็นนักบินแล้วนักบินอวกาศจริงไม่เอาแล้วก็สรุปคือการปรับตัวนี่ครับปรับตัวแล้วก็สร้างร่างกายให้แข็งแรงถามว่าเคยขึ้นไวกิ้งไหมไม่เคยชิงช้าเคยไหมบอกว่าใหญ่ๆไม่เคยเหมือนกันแต่รู้ว่าขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อเราเช็ดอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปก็ไม่มีอะไรมีแปลกกายแน่นอนเอเชียทีนี่มันเริ่มเลยต้องปันอะไรจำนะปันที่จำไม่นั่นแหละไล่น้ำหนักแค่ที่เดือดโดดสะพานอ่ะนั่นแหละสภาพไร้น้ำหนักมันจี้หนูไม่กล้าแต่ถ้าไอ้อะไรพาราไกด์อะไอ้ที่ขึ้นเรือลากอะเรือลากไปทะเลสูงอะไปขึ้นมาแล้วเป็นนกมาแล้วเรือลากพาราชูตหรือตัวลงมาที่หาดอะเห็นคนตัวไปห้องมดอะหนูก็กรี๊ดอยู่ข้างบนคนเดียวด้วยมีความสุขมากเลยกรี๊ด
เรือลากเป็นนกเลยเหมือนปล่อยบ้าปล่อยอะไรล่มอ่ะล่มล่มบินพารามิเตอร์มารามิเตอร์คุณพาราไดซ์มันเขาเรียกอะไรสักอย่างพารามอเตอร์ไม่อันนี้เขาเรือลากก็เรือลากเลยเรือลากเวลาจะขึ้นแต่มันเป็นข้างบนไงขึ้นสูงเหมือนเราเอาเป็นว่านึกภาพออกใช่จะมีเหมือนเราดิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ข้างบนลงข้างล่างอะพี่มันค่อยๆขึ้นใช่ครับก็เรือวิ่งไปค่อยๆขึ้นใช่ไปกลางมาทั้งหมดเลยงงตามไปเลยตามไปเลยกลัววิ่งไปทางไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วมั้งเขาห้ามคืออะไรอะไรกันอะก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บคอทรายเขาก็ยืนอยู่บนทรายไปสองหรือไปหนึ่งไปสองหรือไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคพออยู่ในน้ำลอยไปอยู่บนบกแสดงว่าปีนขึ้นบกเลยแต่บกขึ้นไปเลยยืนบนอะไรยืนบนทรายเราใส่ชุดพร้อมข้างหลังเรามีร่มร่มกลางไว้ให้แล้วด้วยก็เรียกว่าร่มลากอะนะแล้วร่มกลางแล้วด้วยเราต้องบอกมีร่มเปล่าไม่ใช่เป็นเรือเป็นเรือแต่หน้าเราออกไปมันจะมีอีกแบบนึงก็คือคล้ายๆกับบินได้เลยอ่ะก็เรียกว่าอันนั้นมันจะเป็นมอเตอร์บินได้เลยแบบนึงเรียกว่าร่มลากเคยขึ้นอันนี้ทะเลไปทะเลถ้าล่มถ้ามันบินได้เลยมันอยู่บนบกต้องมีสนามไปพอเรือเบามันก็จะค่อยลงมาล่มอ่ะแต่เก่งนะคนเดียวอ่ะโดนแกล้งอีกนะไปถึงกลางทะเลดับเครื่องเรือล่างดับเครื่องเราก็ต้องค่อยๆลงเราบอกโวยวายเลยกล้ามากเลยมันก็เชยอะมันไม่ได้ยินนะเป็นหูทวนลมจนมันตกลงไปในน้ำแต่มันไม่ได้จมนะตกลงไปในน้ำปุ๊บมันจะตาแล้วมันก็จึ้งพาเราขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบคือตกลงแก้ตัวเราตกลงน้ำแต่ล่มยังไม่ถึงน้ำแม่ล่มยังลอยอยู่ไปเพราะนั้นมันก็สตาร์ทมันก็จึ้งพาเราไปอีกลากไปเลยขึ้นไปเลยครับนั่นแหละฝรั่งชอบมากเลยในหนังเนี่ยเห็นในหนังเนี่ยหนังไทยอ่ะหนังไทยสมัยก่อนจะชอบถ่ายพวกเนี้ยไอ้ล่มลากอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หลังมาชอบถ้าอย่างนั้นจะกล้าแต่ถ้าให้ดิ่งพระสุธาหรือบัญชีลงมาไม่เอากลัวเสื้อขาดเนี่ยแต่ในที่นิวซีแลนด์นะคะที่มีมืออาชีพเขาลงมาด้วยอาจจะจะน่ากลัวถ้าอย่างนั้นน่ากลัวโดดร่มเลยไหมก็นั่นแหละกระโดดร่มนั่นแหละแต่มีคนที่เขาทักร่มให้เราอยู่ข้างหลังไงเรามีหน้าที่ทำสวยอย่างเดียวทำหน้าที่แบบโอ้ยฉันเก่งอะไรอย่างเดียวไงแม่ผมอยากขึ้นไปอันนี้แหละอยากไหมนะอยากขึ้นไปอยู่บนฟ้าโดดลงมาอยากโดดไหมอยากโดดเด็กต้องไปดูสิแหละอาจารย์จัดทริปโดดร่มไม่โดดร่มจริงๆเนี่ยจะพาไปโดดคนเดียวเหรอเดี๋ยวมีคู่ไงมีที่ไหนเมืองไทยเหรอพิกโลกเพื่อนผมเป็นอยู่เนี่ยบอกเลยถ้าใครอยากโดดมาเหรอเพื่อนยิงมากดิใครอยากโดดมาไม่เคยได้ยินไม่กล้าไม่เลยอันนี้ส่วนตัวอ่ะส่วนตัวใครอยากโดดมาหมายถึงคู่อ่ะมีรับคู่ไงรับคู่แล้วเขาเราไม่ต้องเดินไล่อยู่หมดแล้วฮะโอเคแม่กำลังจะพูดว่ามันมีแค่สองตัวโปรตอนกับนิวตรอนที่เขาว่าอยู่นะเขาว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนไม่ใช่นิวตรอนกับโปรตอนคือเป็นนิวเคลียสตรงนี้แต่ว่าไม่มีอิเล็กตรอนจึงเบาที่สุดหรือไม่มีน้ำหนักน่าจะเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนเพราะว่าถ้าไม่มีอิเล็กตรอนมันจะแสดงอำนาจบวกไม่มีอะไรมาหักล้างมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงความอำนาจ
มันเป็นศูนย์อำนาจจะเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อบวกกับลบพออยู่ใกล้กันอำนาจบวกไม่มีอำนาจลบไม่มีมันหักล้างกันแต่ถ้าไม่มีอิเล็กตรอนเนี่ยมีแต่โปรตอนน่ะมันก็จะมีแสดงอำนาจบวกขึ้นมาเอาล่ะที่บอกว่าอยู่ๆก็มาแงะเอาเรื่องเงี้ยที่เขาว่าครับที่เขาว่าโปรตอนคือของอยู่มือกับนิวตรอนที่เขาว่าอยู่ๆก็มาแงะไอ้ตรงเนี้ยเป็นนิวเคลียสมันตรงกลางคือตัว PE ของตรงนี้นี่แหละคือธาตุไฮโดรเจนมีแค่นี้ฮีเลียมสิครับมีก่อนพอก่อตัวเป็นฮีเลียมปุ๊บนั่นคือเป็นอิเล็กตรอนฮีเลียมมากเนี่ยเขาพูดแต่ฮีเลียมสุดท้ายแล้วนี่จะพูดไม่ได้อยู่ในตารางธาตุใช่ไหมไม่มีไฮโดรเจนอ่ะไม่มีไฮโดรเจนไม่ใช่ไฮโดรเจนในตารางธาตุในตารางธาตุที่ว่าในตารางธาตุมันเขียนบวกกับลบนะเปิดถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปรู้บิ๊กแบงใช่ไหมนะไปดูมีตารางธาตุไหมงั้นก็ดูบิ๊กแบงดูตารางธาตุไม่หรือมันจะเหมือนมวลวันนั้นอีกคำว่ามวลบุหรี่กับมวลน้ำหนักเฉลยแล้วว่ามวลบุหรี่โอ้ดูจะคิดอีกเหรออันนี้มันไม่บอกนี่บอกรู้สึกมีกลุ่มสีนะมีคนเข้าสีมาให้รู้สึกจะเป็นคนเล่มนี้ฮะลูกเกินที่มันมีสีด้วยเดี๋ยวจะค้างกันแผ่นพับครับเป็นแผ่นพับเป็นสีอ่ะดูตัวสีสิเฮาเย็นมันจะเขาว่าไงบ้างเห็นว่าเปิดด้วยเนี่ยนะจะได้ตัวอัปเดตวะน่ะอบรมไม่ใช่ตารางใช่เหรอไม่ใช่ครับไปเลยอ๋อนี่มันอดรมโถเลยโดยไปตารางค่ามันเป็นแผ่นพับธาตุไฮโดรเจนอะตอมไฮโดรเจนดีกว่าตอมถ้างั้นก็ต้องไปดูระดับควาร์กนะที่บิ๊กแบงที่แผ่นป้ายนั่นแหละอาจารย์อนุภาคเล็กที่สุดหรือเปล่าคะไม่เล็กกว่าอนุภาคคืออะตอมเหรอคะคำว่าอะตอมเนี่ยคืออนุภาคเพราะว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนอนุภาคคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรวมกันเรียกว่าอะตอมประกอบด้วยไม่แล้วคืออันเดียวกันใช่ไหมอนุภาคกับอะตอมอันเดียวกันใช่อนุภาคอะตอมอันเดียวกันอนุภาคแม่กำลังนึกถึงว่าถ้าตัดอิเล็กตรอนไปปุ๊บก็เป็นแค่นิวเคลียสซึ่งมีเฉพาะสองนามที่อาจารย์ไปดวงอาทิตย์ได้เนี่ยหลายคุยเป็นอะตอมไหมคะไม่เลยเป็นอนุภาคไหมคะเล็กกว่านั้นอีกเยอะไม่เลยแล้วว่าอาจารย์ก็สามารถจะไปที่ไหนได้อีกแน่นอนไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่เดียวแน่นอนทีนี้การไปถึงดวงอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็สามารถเชิงเงื้อตามาดูสังขารอาจารย์ได้มันร้อนรวนแล้วหาอาจารย์ต้องรีบกลับมาเพราะว่าสังขารสู้ความร้อนไม่ได้ที่ขึ้นไปตรงนั้นมันขึ้นไปเฉพาะจิตเพราะว่ากายใจจิตมันสัมพันธ์กันหมดขึ้นไปตรงนั้นมันร้อนที่สุดอาจารย์ก็ต้องมาดูสังขารตัวเองไม่งั้นอาจารย์ก็ไม่มีแรงแล้วบนโลกก็เพราะนี่ที่บอกว่ารวมได้และแยกได้อย่างเมื่อกี้ก็ยังพูดรวมได้แยกได้ใช่ค่ะใช่แต่ว่าเราก็ต้องดูสังขารแน่นอนแน่นอนตรงนี้ไหวไหมณเวลาที่แบนก็ยังลิงอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยไม่คิดว่าแล้วก็มีซิกแนลเฉพาะในตัว
เหมือนคุยกันคนละภาษาเลยคนนึงคุยกับตูนอีกคนนึงคุยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะทั้งรวมได้และแยกได้เท่ากับศูนย์นะคอไซน์หนึ่งไม่ใช่ว่าคือเกตไปมานะไม่ใช่นะภาษานะเราไปมาเนี่ยเป็นภาษาไปแล้วเป็นแค่ภาษาไม่ได้ไปไหนแต่เหมือนไปไหนเอาเนี่ยต้องพูดอย่างเงี้ยขอต้องพูดอย่างเงี้ยฮะไขว้ไปเลยเป็นทัพปัญญาตาไปมีถึงนั้นจะมีถึงนี้ไปเลยไปอย่างนั้นก็ได้ครับไอ้เย็นแต่ยังไงก็ตามถ้าจะพูดให้คนบนโลกเข้าใจก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจในภาษาเขาเนาะใช่ต้องเอาภาษาเขาพูดให้เขาฟังใช่ค่ะมันจึงแต่จำไม่ต้องแต่ภาษาที่เป็นท็อปเขาถึงจะต้องรู้ว่าวิธีไหนทางไหนตรงกันไหมเข้าใจไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันถึงจะแยกออกมาได้นะคะที่คุยเนี่ยเรดิเอทอยู่ครับกำลังดันขึ้นมาเดี๋ยวจะพูดออกมาอีกครับจริงๆครับเนี่ยที่คุยอยู่เนี่ยฮะแรกแล้วครับแรกแล้วฮะใช่ก่อภาษาอยู่แต่เนื้อในภาษามีทั้งแอคชั่นโทนเสียงก็อากับกิริยาโทนเสียงภาษาเนี่ย3ที่อยู่ในที่เดียวเนี่ยที่แรกกันอยู่เนี่ยก็แค่อยากรู้ว่าคือโลกโลกไม่มีคือมันแค่มีความเหมือนคาใจติดใจแล้วว่าทำไมในเมื่อจิตเราออกสังขารแล้วทำไมเราไปไหนไม่ได้ทำไมเราจะต้องกลับมาเกิดทำไมเราบางคนก็บอกล่องลอยไปนู่นไปนี่บางคนก็บอกยังไงก็ต้องกลับมาเกิดแล้วมันยังไงอ่ะมันไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะมันแบบรู้สึกว่าเข้าถึงนะจริงไม่เข้าใจเราแจ้จริงแล้วเวลาคอทรายถามนะผมไม่ค่อยแทรกเพราะว่าถามบอสแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคจิตไม่บริสุทธิ์ออกจากถึงก็ตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่อมีอะไรติดไปเนาะในเรื่องความรู้สึกยังบอกว่าตายอยู่ลองไม่ใช้คำว่าไปไหนสิครับมันไม่ได้มันลองไม่ใช้ว่าไปไหนไม่ต้องไปได้ไหมคือเราก็ต้องเปลี่ยนสังขารถูกไหมแค่นั้นพอครับไม่ต้องตายอ่ะแค่นั้นพอครับไม่ต้องว่ามันไปไหนมันไม่ตายจริงไงก็ใช่ไงมันไม่ตายจริงไอ้ว่าไม่ต้องไปไหนแล้วจับให้มันอยู่กับที่ซะอารมณ์นั้นนะฮะอารมณ์ที่ว่าไปไหนต้องไปไหนเออคือมันไม่ได้ไปไงมันไม่ไปแล้วเราจะมาเกิดได้ไงก็เราไม่บริสุทธิ์อยู่ไงก็เราก็ต้องไปสักที่นึงเพื่อที่ไปหาที่เกิดถึงจะไปไหนก็เวกกลับมาที่เดิมแค่นั้นแหละแค่นั้นเข้าใจว่าเราไม่บริสุทธิ์เอาเป็นว่ามันจะสลายไปเรื่อยใช่ค่ะสลายเรื่อยๆ จาก5กิโลจะเหลือ4กิโลนั่นแหละครับคิดแค่นั้นพอครับต้องวนอยู่อย่างเงี้ยเอาแค่นั้นพอฮะทั้งขอบนอกเนี่ยขอบนอกก็บี้โอเคนะขอบนอกก็บี้ศูนย์กลางก็ดันเนาะอะไรๆให้มันย่อยให้มันเล็กไปอีกใช่เล็กไปอีกมันก็คือมันจะมีข้อสงสัยอยู่ด้วยนะจ๊ะไม่นั่นแหละดีโอเคไม่บริสุทธิ์จะมีวิบากกรรมอะไรกับมีอะไรดีไม่ดีเจ้มันเป็นภาษาไงอะไรนั่นแหละไปเขาติดตัวไปกับเราต้องให้ตายก่อนมันถึงจะรู้ว่าเราจะรู้สึกเกือบตายจะรู้ว่าเราจะไปตรงนั้นน่ะเราจะรู้สึกไหมว่ามันออกจากตัวแล้วนะอะไรตรงนี้แต่ถามว่าประสบการณ์นี้มันไม่ตายนะอาจารย์บางทีหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูสามารถที่จะมองเห็นตัวเองอยู่หน้าบ้านมองเห็นตัวเองเข้ามาได้อะมันเป็นอย่างนั้นอะมันไม่ตายอะแต่มันรู้อะหรือมันดูออกเลยอะว่าหรือมันดูออกเลยอะว่าสมมติเราจะใส่ชุดนี้นะเราจะดูออกเลยว่าโอเคไหมมองตัวเองเลยไม่โอเคไม่ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะยังไงผมว่าคนฟังเข้าใจแล้วกำลังพูดให้กับลุงหลบฟังเข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคนั่นคือไม่บริสุทธิ์นี่อย่าพึ่งไปภาวะนี้คือภาวะอันตรกิริยาภาวะเนี่ยที่เป็นภาวะอินเตอร์แอคชั่นแต่ว่าหนูบางทีหนูก็ยังงงนะอย่างเช่นเราปิดบ้านเนาะเราอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่นี่บ้านเราปิดแต่ตอนนี้ถามว่าหนูสามารถมองเห็นทุกอย่างในบ้านหนูได้ไหมว่าไม่หนูมองได้
หนูมองได้ทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั้นอะไม่เลยทีนี้มันเกิดมันไม่ใช่ว่าเรานั้นหนูคิดว่าเป็นเพราะเรายึดมั่นหรือตรงนั้นหรือเปล่าว่ามันโอเคแล้วมันอาจจะไม่โอเคได้หรือยังไงอย่างเงี้ยก็นั้นหวานกำลังเช็คไปเช็คกลับอยู่แล้วกันใช่แล้วจะไม่ถึงที่สุดถ้าที่สุดปุ๊บเนี่ยอย่างนี้บอกได้ทันทีบอกล่วงหน้าได้เลยบอกได้ทันทีนะถ้าภาวะนี้อยู่รักษาสภาวะไปเรื่อยนะไม่เกิดอีกเลยต้องรักษาเป็นชาติสุดท้ายได้เลยบางทีจะโลกตลกตัวเองปิดทวิไฟใช้พลังตานะปิดนะบอกตัวเองอ่ะเล่นอยู่คนเดียวเล่นกับนู่นกับนี้อ่ะมันตลกอ่ะก็ลุงปิดแล้วนะปิดแน่นอนปิดแล้วชัวร์มาบ้านบออยู่เลยลุงตอบไปแล้วเมื่อกี้ก็คิดว่าจะตอบแบบที่ลุงตอบแหละแต่ว่าลุงตอบไปก่อนว่าระวังนะทีนี้กลับอ่ะทีนี้อะค่ะอันนั้นคือจิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราจะมีความรู้สึกที่หนูบอกเป็นภาษายังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ค่ะทีนี้หนูก็จะเรียนถามว่าอย่างจิตบริสุทธิ์ออกไปไหนอย่างเงี้ยออกไปไหนอีกละเป็นภาษาอีกละก็พูดไปเถอะมีความรู้สึกไหมคะเหมือนจิตไม่บริสุทธิ์เลยนะเหมือนกับมีสติไหมอย่างนั้นน่ะเออมีคนพูดจังนะว่าจิตออกจากตัวมันไม่ใช่เลยมันเป็นทั้งสติ๊กเลยฮะอย่างเช่นยูพวกอะไรนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งที่มันยืดไปที่บ้านนะก็เห็นภาพในบ้านเห็นเลยตอนนี้เห็นภาพในบ้านเลยนั่นก็คือตัวที่จิตมันไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่แต่มันยืดได้เนี่ยมันยืดได้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้ไหมคะไม่ใช่มันไม่ได้ไปไหนมันยืดได้มันหดได้หนังสติ๊กไงเอาหนังสติ๊กมาเป็นตัวอธิบายอยู่ตรงนี้โอเคนี่เฉพาะอยู่ที่นี่ที่บ้านนะถ้าหากว่ามันโยงพระอาทิตย์ได้อยู่ที่นี่แหละมันก็โยงได้ตลอดถ้ามันโยงบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงมันก็โยงตลอดใช่ไหมคือไปเช็คได้เกินดับก็ที่เดียวกันไงมันจะไวมากครับใช่เพราะมันหลับตาก็เห็นเลยเนี่ยต้องเซตซีโร่อย่างเดียวที่ว่าเมื่อกี้นี่ทางนี้นะเซตซีโร่อย่างเดียวมันนึกจะเป็นเทนที่ว่านะมันต้องหยุดคิดภาวะนั้นถ้าเป็นเลขคณิตศาสตร์ส่วนต้องเป็นศูนย์เท่านั้นซึ่งพอไปคณิตศาสตร์ตันทันทีเลยทำส่วนเป็นส่วนเสียลองเดียวแค่22 หาร 7ก็ยุ่งนะพี่มันก็ได้แค่แผ่นกระดาษ22 หาร 7เอากรอบโลกไปสิมันนั้นต้องรู้ว่าสุรากายตรงไหนถึงจะรู้ครับกรอบโลกนั่นแหละคือข้ออธิบายถือว่ามันก็คือเป็นการยืดใช่ยืดตัวไม่ใช่ยืดสภาวะได้ได้ยืดถดยืดถดได้อย่างนี้แจ๋วเลยล่ะจริงๆสามารถที่จะไปเห็นได้อย่างเงี้ยคือเราเคยสัมผัสมาแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ได้ไปสัมผัสอ่ะอย่างหนาวสุดๆเราก็เคยเจอแต่พอนอนๆอยู่มันเปิดแอร์หนาวๆมาแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นเลยอ่ะก็ฟีลลิ่งอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกกระวนกระวายจะฉันไม่ชอบเลยหนาวแบบนี้มันหนาวแล้วทำไมฉันต้องมาเจอฉันอุตส่าห์หนีกลับบ้านแล้วเนี่ยมันอย่างเงี้ยอยู่ในตัวมันเหมือนเถียงอยู่ในตัวน่ะดีแล้วฮะสุดท้ายก็เลยต้องมาปิดน่ะฉันไม่เอาแล้วหนาวอย่างเงี้ยไปเหมือนกับเถียงในตัวใช่นั่นแหละคือสภาวะที่เราเรียกว่าถามเองตอบเองนี่คือเวทนานุปัสสนาจังภาวะนี้รู้ความคิดของตัวในความคิดของตัวนั่นแหละรู้จริงตัวเป็นทุกครั้งเลยที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับแบบว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในดวงหิมะอีกแล้วนะครับท่านซึ่งไม่ชอบเลยจริงไม่จริงหนาวแบบนั้นไม่ชอบเลยอ
ต้องอีกรอบหนึ่งถึงจะรู้ไปรอบนี้รู้อ้าวมันต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเช็คชัวร์เนาะmake sure ก็ได้ make sure ก็ได้ before เมื่อ10กว่าปีมาแล้วบรรยากาศนั้นวันพรุ่งนี้ไป make sure เพื่อเช็คเงี้ยมันก็น่าจะไม่ยอมแพ้จริงไม่ได้ทุกวันนี้ก็มีเสื้อฮีเตอร์เพียบเลยใครจะทนหนาวเนี่ยที่บอกว่าทัวร์ต้องให้ชัดเจนที่จะไปอยู่ตรงนั้นก็มีเสื้อให้เช่ามีเสื้อให้เช่าไหมไม่น่าใส่ฮะไม่ใส่ใช่ไหมเป็นคนนั่นอีกอ่ะไม่ใส่ไม่เอาอีกอ่ะก็ตัวเองก็ไม่เอาอีกอ่ะก็พลาสติกพุ่มก่อนสิอะไรนะเสื้อพลาสติกพุ่มก่อนไอ้ก็มีไม่ใช่เหรอเสื้อพลาสติกอ่ะเสื้อลมผ้าลมอ่าฮะก็มีนั่นชั้นหนึ่งก่อนโอเคเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกลองอะไรนะลองจอนมันลองจอนอีกส่วนนึงชุดที่เราใส่ทุกวันเนี่ยแบบนี้เขาเรียกอะไรลำลองเนี่ยของเราเรียกว่าลำลองนะพลาสติกหุ้มชั้นหนึ่งนะฮะพวกมันไม่เสียสารแล้วไปเอาขับเครื่องหนาวลงแล้วฮีเตอร์ถ่ายรูปก็ไม่สวยโอ้โคตรกระดาษมันก็เห็นข้างในเห็นไหมเป็นคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะไม่ต้องไปเยอะมากไม่ต้องไปภาษานี่กูเยอะใช่ไหมเยอะมันมีอะไรต้านหนาวเยอะในสมัยก่อนเนาะก่อนใส่เสื้อทีสิบชั้นยังเอาไม่อยู่เห็นด้วยตุ๊กตาหิมะมาแล้วอ่ะเห็นด้วยมีคงไม่กี่ตัวก็อยู่แล้วมันวิ่งนับมันจะไปตามดูประเด็นมีว่าขนาดใส่10ตัวเขาเจริญได้มากกว่าได้ยังไงคุณภาพไหมนั่นแหละฮะทั้งที่ข้อจำกัดของเขาคือ10ตัวไงแต่นี่ใส่วันนี้ใส่แค่ตัวเดียวแต่แบบไม่พัฒนาเท่าถึงเขาเลยทำไมบ้านเมืองเขาทั้งเฮอริเคนทั้งสึนามิมาญี่ปุ่นกับอเมริกากลายเป็นประเทศที่แบบคนมีคุณภาพมากกว่าคนด้อยคุณภาพก็ถือว่าพัฒนาแล้วกับด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาก็กลับมาครั้งแรกที่อยากอยู่ในประเทศไทยจนตัวบีบรัดทุกอย่างหมดเลยมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าเลือกได้อยากกลับไปอยู่เลยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็ชินไปเห็นอะไรคือทุกอย่างเขาเหมือนกับแบบเขาคัดทุกอย่างมาแล้วไงแล้วเราก็ไปเจอคนที่มีคุณภาพคนที่มีการศึกษาไง อีกระดับหนึ่งอ่ะเราไปเจอการศึกษาเนี่ยก็โอเคก็น่าอยู่แต่ต้องมีงานทำใช่ฮะต้องจะบอกต้องมีเงินต้องมีงานเจออย่างอ่ะพี่ชานกดนั่นอ่ะเนี่ยเขาจะไปไอโซโทปของไฮโดรเจนครับก็จะประมาณช่วง3สัปดาห์ไม่รู้อยู่กันนะทำไมอ่ะไอโซโทปของไฮโดรเจนทำไมก็ประกอบไปด้วยไปแล้วเจอแต่มันไม่ชัดไอ้ที่มันก่อเกี่ยวอยู่ไอ้ภาษาที่เขาใช้กันนี่คือกรูออนนั่นเองกรูออนในนี้มันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีคนพบแอนตี้ไฮโดรเจนอีกขึ้นมาถูกเป็นเรื่องชายพี่ตอนเนี้ยผมนั่งคิดไปเรื่อยอ่ะผมใช้นี่แล้วนะศาสตร์บริสุทธิ์กับศาสตร์ไม่บริสุทธิ์ศาสตร์เลยนะแล้วก็ใช้คำว่าสารบริสุทธิ์
สารไม่บริสุทธิ์สารบริสุทธิ์มีด้วยเหรอ เป็นมันมีแต่คือที่ลุงใช้อยู่อ่ะพลังงานไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมตัดจากคำพลังงานออกไปเลยไม่ต้องใช้มันแล้วเคยได้ยินอยู่นะสารบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ตอนเด็กครับสารเพราะว่ามันมีดันไปให้สุดทางเลยก็คือมันจะมีพอพานอยู่ไว้ง่ายพอพานสละรอลิงไม่นักการงงงูความบริสุทธิ์ของวิทยาศาสตร์กับความบริสุทธิ์ของจิตศาสตร์ของจิตศาสตร์คนละตัวคนละเรื่องกันใช่อย่างน้ำบริสุทธิ์ก็คือมีให้ H2O อย่างเดียวเลยน้ำกันนี่เรียกน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมมันไม่มีสารอื่นเกี่ยวปนแต่ในศาสตร์จิตศาสตร์มันไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่พลังงานเพียวเอเนอร์จีมันประกอบด้วยไฮโดรเจนประกอบด้วยออกซิเจนในตัวมันเองมันจะบริสุทธิ์ได้ไงใช่ความบริสุทธิ์อ่ะจะบริสุทธิ์ในบริบทไหนบริบทของน้ำโอเคเนี่ยน้ำบริสุทธิ์บริบทของสารในบริสุทธิ์ของธาตุไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมีประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยไฮโดรเจนออกซิเจนในบริสุทธิ์ของแบบนี้สารประกอบแต่ความบริสุทธิ์ของอาจารย์อยู่ในพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งถ้าเป็นสารแล้วก็ไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับพลังงานเป็นนามไม่ก็ยังย้อนกลับมาที่พี่เขาใช้ว่ามันต้องใช้ภาษาไงโอเคไม่งั้นมันสื่อสารไม่ได้ไงมันต้องภาษาที่ฟังไม่เข้าใจไม่ได้ครับความบริสุทธิ์จะต้องอาศัยตัวพาไม่ง่ายอ่ะไม่งั้นก็คุยไม่ได้จะมาก็เหมือนคนจะหลุดพ้นก็ต้องมีคนบอกวิธีครับครับผมเรียกมันว่าน้ำคาวปลาของตัวแรกอย่างน้อยมันจะได้คาวของตัวที่หนึ่งสองตามสามตามไปแต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้อย่างอาจารย์นำทางไปก็ได้แค่วิธีแต่ตัวเองเราต้องไปเองอาจารย์จะให้ไปกับอาจารย์ก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายเราต้องไปเองด้วยตัวเองฟังให้ดีนะอันนี้เป็นคำสอนของพุทธศาสนาเดิมว่าตถาคตบอกได้แต่ตรงนี้ไปยังริมเจ้าพระยาท่านเองนะจากริมอยู่ต้องว่ายน้ำเข้าไปเองนี่คือยุคนี้เป็นอย่างนั้นข้างหน้าตอบไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่อันนี้แม่ใจเขาไปยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วลากคอไปเลยมันจะลากไปเลยได้รับกระแสไปเลยแต่คนที่จะถูกลากนี่ก็ต้องมีคุณสมบัติแน่นอนครับว่าสมควรจะโดนลากแล้วนะถูกต้องครับใกล้ฝั่งแล้วถึงจะลากได้ยืนอยู่ริมฝั่งแล้วนี่ดีกว่าเพียงหนูว่าคงมีคนท้าทายเนาะเดี๋ยวขึ้นลากค่ะหนูขอไปกับเองก่อนค่ะถ้าหนูไปไม่ไหวลากหนูนะคะก็อธิษฐานเอาตรงนั้นอาจจะมีคนท้าทายจุดนั้นก็อธิษฐานเองหน้าวันนั้นน่ะทำไมถึงนั่นมั่นใจนะตรงนี้เนี่ยเอาล่ะเพราะชีวิตจริงอ่ะมือสองข้างนี่แหละไอ้คนที่หยุดหายใจนี่อยู่ทั้งหมดกี่คนอยู่นะหนึ่งนอนเองแม่ที่ศิริราชก็เป็นมะเร็งนะหยุดหายใจขามือเลยนะสองที่ไปชัยภูมิอันนั้นหยุดหายใจขามือเหมือนกันสองรายพูดสามมีไหมอธิบายไม่สามไม่มีมีจะบอกว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แตะตัวไอ้ที่มันแตะตัวแค่สองคนแม่คนโอเคแม่คนเป็นสามคนที่อยู่ในใจคามือใช่แม่คนใช่แตะตัวเลยหยุดกันดื้อแล้วไงคะแค่นั้นเองนี่พอเวลามันมาจะเวลาแต่ตัวแม่ก็ดูอยู่ในใจนะพอหัวใจหยุดเต้นปุ๊บเนี่ยพลังนั้นนะ
มันจะเสริมอีกทีนึงอีกชั้นนึงด้วยเพราะอยู่ใกล้คนตายเนี่ยกลัวผีกลัวผีอย่าไปกลัวก่อนเลยเอาพลังนี้กลัวถ้าตายก็อันนั้นกลัวไม่รู้ก่อนเลยฮะเอาพลังเลยถ้าญาติพี่น้องไม่กลัวนะแต่กลัวคนอื่นนั่นนี่กลัวศพคนอื่นแต่ศพญาติพี่น้องไม่กลัวเอาพลังใช่ได้พลังเลยจากนั้นน่ะผมได้ทราบว่าไปแอบสอบเลยฮะใช่หมายถึงตายแล้วนี่แหละวินาทีกำลังวินาทีที่จะสุดท้ายเนี่ยไปเอาเลยพลังนั่นน่ะอันนี้ยกมาถึงทางด้านการทดสอบทางด้านวิชาศาสตร์วิชาศาสตร์ทดสอบว่าคนที่รู้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเผามันลงเต็มที่แล้วเนี่ยหัวใจเต้น14ครั้ง14ครั้งต่อนาทีแล้วเนี่ยเอ้ยต่อวินาทีแล้วโทษต่อนาทีถูก14แล้วปกติมันหัวใจมันมาถึงแค่15 17ต่ำกว่า20เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะหยุดหายใจแน่นอนโอเคมั้ยก็ต้องอีกทีนี้ทางเครื่องที่เขาทดลองเนี่ยฮะหัวใจยังเต้นอยู่ประมาณชักโอเคนะเพราะมันลงมาไวตั้งแต่60ครั้งต่อนาทีโอเคมันลงมาเนี่ยเขาทำห้องสแตนบายไปแล้วห้องสุญญากาศเพื่อสุญญากาศได้หรือเปล่าไม่รู้มันห้องรู้มันจะเป็นช่องห้องสุญญากาศมากกว่าโอเคนะพอเวลารู้ว่าจะตายก็คนก็เนี่ยเข้าไปห้องสุญญากาศที่ว่านี่ปิดพอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแป๊ะเลยกระจกแป๊ะเลยนั่นในพลังงานมันดันออกมาไอ้พลังงานตรงนั้นนะฮะถ้าจับเพาของทิวจรของแม่อยู่แทนที่มันจะไปไหนมันมาหาเราถึงได้ออกมันแวบมาเลยอ่ะนั่นแหละต้องรีบกอดทันทีแล้วได้พลังงานหรือเชื่อจะตายบางคนบอกว่ากลัวผีก็ไม่ใช่นะครับผีคือพลังงานที่ว่าแล้วพนักงานที่ว่านี่มันมาจากแม่เราก็โหมันปิ้งเลยอ่ะมันเป็นเยอะเลยมันเป็นก็ไม่ทำให้แม่เราไม่มีแรงหรอกไม่ไม่ไม่เพราะเขาจะไปแล้วก็ใช่ไงก็พลังที่เขาจะไปนะคะเขาไม่ให้เราเออมันมาเลยเพราะว่าจับชีพจรอยู่อ่ะก็เขามาอยู่กับเราดีนะไงก็ใช่สิครับอ้าวเขาก็เป็นสิ่งสถิตกับเราก็ดีสิครับอ้าวไม่ดีค่ะก็พันพลังงานน่ะไม่ใช่ค่ะก็คือเขาก็ต้องมาเดี๋ยวลุงหมอพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์นะก็พลังงานที่มันจะหมดอยู่นะกับดวงจิตมันคนละอย่างกันใช่ไหมเออใช่ก็ดีแสดงว่าณตอนนั้นมีทั้งจิตที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานบริสุทธิ์โอเคอยู่กับแม่ได้เพราะตัวเรามันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าของแม่มันถึงดูดไงมันถึงดูดเหมือนกับแรงโน้มถ่วงประมาณนั้นจริงๆก็ต้องไปกับเขานะพลังงานมือวิสุทธ์ต้องไปกับเขานะเขาถึงจะถ้าอยู่กับเขาก็ยังไม่ไปเขายังมีพลังงานอยู่ก็มีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยนี่นะฮะเอาพลังงานถ้าเรามีนะก็ค่อยไปจับแต่เขาก็ได้จากเราแม่โอเคไหมมันแชร์กันอยู่นะให้รู้ไหมพลังงานมันแชร์กันอยู่นะจะบอกให้ทราบไหมแต่เวลาเขาจะไปนั่นแหละเขาจะไปคือว่าจะหยุดปุ๊บนั่นแหละครับมันคอลแลปแป๊กเลยเขาเหมือนเขาหลับแล้วก็ฝันไปหรือเปล่าเราไม่รู้เขาว่าเขาฝันหรือไม่ฝันเพราะเขาจะไม่หรือไม่อือกับเราแล้วอ่ะแต่ที่เขารู้สึกยังไงคือเป็นยังไงเหมือนนอนหลับก็นี่แหละคือยอดอ่ะมันลงแบบสมมติมากไม่มีขยับเลยด้วยครับแวบเฉยนั่นแหละคือของจริงนะครับไม่ดิ้นไม่รนไม่ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีเครื่องวัดเนาะทั้งจำนวนครั้งของกายการหายใจโอเคไหมจำนวนครั้งของการเต้นหัวใจเนี่ยมันค่อยลงค่อยลงไม่กำลังพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์ของคนตายนะคะว่าแต่อาจารย์บอกว่าถ้าใกล้จะตายให้ไปก่อนด้วยเลยก็จะได้พลังงานนั้นมาเพื่ออะไรก็เสริมตัวเราสิ
ไม่มีพลังแล้วจิตที่ไม่บริสุทธิ์เขาก็จะไม่มีพลังอะไรไปด้วยไหมคะตรงนี้เขาไม่พลังตรงนี้เราก็ไม่รู้เขานะว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะเขาไม่บรรลุก็เราไม่รู้ว่าจะบรรลุหรือเปล่าในนาทีสุดท้ายเขาอาจารย์พลังบริสุทธิ์นั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมอะไรเขาไหมคะถ้าบอกว่าเขาเชื่อบริสุทธิ์นะเป็นบุญเขาหมดแล้วหมดความไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ค่ะก็ยอดที่พูดว่าจิตไม่บริสุทธิ์กับพลังบริสุทธิ์ณเวลานั้นทีนี้เนี่ยถ้างั้นต้องขึ้นต้นนี้ก่อนอะพลังงานไม่บริสุทธิ์นั้นจะรู้ได้จากจิตเป็นเครื่องเช็คนะรู้ภาวะที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือรู้พระธรรมในธรรมชาติรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมนั่นเองกายาเห็นใจเราในตาเราด้วยจิตเราถ้าหากเวทนาเห็นความเป็นความนี่อยู่เพื่อเมื่อกี้เนี่ยก็คือความคิดที่อยู่ในจิตเดียวเป็นอย่างบ้านจริงนั่นคือภาวะของใจแค่คิดก็รู้แล้วเข้าใจแต่เรื่องของจิตจริงเนี่ยเห็นความสว่างไหมถ้าเห็นความสว่างก็แต่ความสว่างเนี่ยฮะตรงนี้มันจะบอกไม่รู้เชื่อมต่อเรื่องจิตแหละเป็นเรื่องจิตตานุปัสสนาแล้วตรงนี้นะจิตตาตรงนี้ที่มันขุ่นมัวอยู่มันก็บอกเป็นสีสันสายแต่ถ้าหากว่ามันหมดขุ่นแล้วมันก็ใสถ้ารู้เรารู้ก่อนนะนี่คือของเราละรู้ก่อนทีนี้คนอื่นเราไม่รู้เขาว่าเขาถึงขั้นใสหรือยังโอเคไหมแต่ทั้งหมดยืนยันว่าก็ต้องรู้พฤติกรรมสิครับของคนที่จะไปกำลังชักอิทธิงอยหรือเปล่ากำลังร้องโวยวายอยู่ว่าทั้งนั้นอย่าไปเข้าใกล้เออทั้งนั้นก็ได้แสดงว่าได้พลังไม่บริสุทธิ์มานะถ้าได้ก็ได้พลังไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเรามีบริสุทธิ์มากกว่านั้นก็ไม่เข้าเราเพราะว่าเรามันเหนือกว่าพลังเราเหนือกว่าออร่าเรามีมากกว่าที่จะป้องกันในสิ่งเหล่านั้นนะพลังงานที่ออกจากตัวเรามันมากกว่าถ้าน้อยกว่ามันก็ถูกเขาปีกเข้ามาหาเราเพราะเขามากกว่าก็มาหาเราถ้าเรามากกว่ามันก็ไปหาเขาโอเคไหมเห็นไหมฮะในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่โอเคกว่าเรามากกว่าเราก็ให้เขามีความแข็งแรงให้เขาได้มีการฟอกมีการแล้วก็ชวนพูดชวนคุยรุ่นนี้นั่นไปน่ะทำมุ้นเนี่ยยังไงเนี่ยลักษณะก็ต้องกล่อมด้วยวิธีนั้นโกหกด้วยนะบางทีเขาคิดถึงโลกเขานอกคนที่จะตายอ่ะบางทีเขาเป็นห่วงที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกรายเลยโอ้ยได้ข่าวมาดีเลยเราพูดตอนที่เขาลุกไม่ได้เห็นไหมลืมตาไปแป๊บมาแล้วเห็นรอยยิ้มหน่อยเลยนี่นะแค่นี้เองนี่อะไรเป็นกุศโลบายปลดตรงนั้นเลยปลดพันธนาการทางความคิดของเขาความห่วงใหญ่รู้ความคิดต้องใช้จังหวะนั้นปลดพันธนาการแล้วที่บอกว่าบอกให้เห็นนึกถึงพระนึกถึงพระสวดมนต์อะไรเงี้ยมันมีผลอะไรไหมคะยังไงก็แม่ลูกพ่อลูกเนี่ยแม่ลูกนะแม่ลูกพ่อลูกยังไงก็ถ้าก็หนีไปไกลตอนนั้นนะเข้าไปแล้วถึงพระไว้นะสวดมนต์นะพุทโธนะโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ไม่รู้ว่าจะทำป่ะเนาะแต่ต้องถามตอนที่ว่าห่วงใครหรือเปล่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้ก่อนนะต้องถามเอาให้ได้ก่อนก่อนที่ก็จะไปตอนเช้าสายนะไม่ไปไหนเลยนะแล้วของคนเออไม่รู้ละต้องสื่อสารนี้ให้ได้ก่อนตอนนี้เขาพูดจาพันธุ์กับเราได้โอเคไหมตอนนั้นที่บอกว่าไปพระแปดพระได้ไปพระคือสุดท้ายจริงๆฮะใช่ไหมล่ะแต่มันก็จะเอาเปรียบเกินไปถ้าเกิดว่าในสภาวะอยู่หาแต่ปลาหาแต่ปูพอจะตายพุทโธนะ เอาเปรียบเกินไปนึกถึงปลาลืมเจ้าไปดีนะก็พุทเหมือนกันพุทไอโทพุทไอโดโทไอช่อนอะไรเงี้ยนั่นไม่ละแก๊กไม่ละนั่นแก๊กตอนนี้เขาตีสามมาแล้วแก๊กพี่ให้ผมอ่านเอาเถอะเอาเลยคือมันกรรมอ่ะมันจะบังบีบรัดตอนนั้นเองเป
คุณจะนึกเดี๋ยวฉันตอนตายฉันนึกนิพพานมันก็ไม่ได้หรอกนะพอถึงปุ๊บกรรมมันจะบีบรัดเองการทำงานไอ้ทำมาแต่ความเคยชินมันก็จะกลายเป็นพุทธไอ้โดโทยช่อนแน่นอนนะสิ่งที่ทำมาเป็นภาวะปกติแต่ภาวะปกติพุทโธใส่บาตรมันก็จะมีพอถึงจะตายมันก็จะมันก็สงบก็ปฏิบัติตอนนี้เลยไม่รู้แหละคุมสติให้ได้แล้วนะคุมสติง่ายเนาะพูดเนี่ยเป็นตัวตายง่ายเนาะดูสิเนี่ยง่ายจังเลยที่ให้ผมอ่านทำไมอ่ะพี่ไม่ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าไฮโดรเจนประกอบด้วยอะไรใช่ไหมอะตอมไฮโดรเจนคืออะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่งอะตอมที่มีค่าประจุไฟฟ้าเป็นกลางประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวก1ตัวและอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ1ตัวโคจรอยู่โดยรอบนิวเคลียสด้วยแรงคูลอมอะตอมไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบทางเคมีประมาณ 75% ของมวลพื้นฐานทั้งหมดของเอกภพนี้มวล 75% ครับย้ำกันนิดนึงเชิญมวลเอกภพส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบธาตุเคมีหรือบาริออนแต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสสารมืดและพลังงานมืดโอ้โหทําไมจะได้ก็ตามหากันเนี่ยก็ผมก็เพราะแสงไม่ถึงป่ะมันเลยมืดเดี๋ยวเขาจับสุดท้ายเลยไอตัวเริ่มต้นไม่ต้องจับเลยก็มาจับแค่เขาเห็นมืดเราเห็นเป็นใสตรงนี้แหละเออจิตเราเห็นเป็นใสโอเคว่าไปก็ถามพี่คอทรายหนึ่งว่าสี่หนึ่งเป็นทดแทนได้ยังไงระบบบังอาจพนังเก้าคอทรายพนังเก้าหนึ่งสสารมืดคืออะไรแล้วก็พลังงานมืดคืออะไรนั่นแหละจับสองตัวนี้พออธิบายสสารมืดคืออะไรทางวิทยาศาสตร์ใช่ทางวิทยาศาสตร์ไงก็วิทยาศาสตร์สสารอะไรก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งดูดพลังงานได้ดีที่สุดดูดหมายถึงว่าแสงไปปุ๊บอะจะไม่สะท้อนเราจะเรียกว่าดูดไปเลยมันเราก็จะเห็นเป็นสีดำมันก็จะได้สีดำหรือเขาเรียกอะไร black metal เลยวัตถุดำคุณสมบัติของสารมืดหรือวัตถุดำเนี่ยคือจะดูดแสงได้ดีดูดความร้อนดูดพลังงานได้ดีนะครับและหรือก็จะปล่อยพลังงานได้ดีเช่นเดียวแต่ในการดูดจะดูดมากกว่าเพราะว่าถ้าแสงส่องเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเป็นสีดำเพราะมันไม่อ่ะไม่ให้แสงออกมาอย่างเช่นอันนี้มันจะดูดอันนี้มันจะดูดทำให้เห็นเป็นสีดำมากกว่าใช่ไหมเขาเรียกว่าวัตถุดำหรือสสารมืดครับมีคุณสมบัติถ้าไม่เป็นสสารก็เป็นบริเวณอะไรก็ได้ที่แสงเข้าไปแล้วมันดูดเลยเนี่ยนี่จะพูดถึงหลุมดำแหละคือมาถ้าไม่ใช่วัตถุนะแต่จุดตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่ดูดพลังงานทั้งหมดไม่ว่าพลังงานแสงพลังงานอะไรเข้าไปหายเลยและต่อหมดแล้วมีแค่นี้เอ็นเหมือนจะเติมอีกคำนะคำอะไรพลังงานมืดพลังงานมืดครับมันมีแค่2คำเมื่อคือสุดท้ายอ่ะนี่คือสสารมืดเมื่อกี้นะกับพลังงานมืดก็คือในส่วนของอวิชชาในส่วนของพลังงานที่มันมีพลังงานแต่พลังงานด้านมืดอ่ะอธิบายยากมันนะต้องให้อวิชชาต้องอวิชชาต้องให้คำพูดพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่าพระองค์ไปเห็นได้ด้วยจิตจึงมีฉายขาดเลยว่าอวิชชาเป็นตัวเริ่มให้เกิดการปรุงแต่ง
ในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวเริ่มกลับมาถึงศาสตราจารย์ดร.ท่านหนึ่งท่านพูดไว้ว่าหรือแม้แต่กูวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาพูดว่าภายในมือที่พูดจะมาสารมืดนะครับโทษพลังมืดกันแล้วกันเอาพลังมืดกันแล้วกันนะในเอกภพเนี้ยมันแบ่งเป็นสองเซกชั่นสองระยะเซกชั่นหนึ่งบอกว่ามี 80% เมื่อกี้บอกว่า 75 นะเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือ 75 ตัวแรกเป็น 75 มันมีคนพูดว่า 80% ก็คือตัวคำว่า space เลยหรือก็พลังมืดตรงนี้แหละทีนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในดาวนพเคราะห์เนี่ย80เหลือ20นะโอเคยังมีอีก 16% อยู่ในดาวนพเคราะห์อีกไอ้โทษดาวฤกษ์อีกอย่าลืมนะว่าพลังมืดเขาเห็นเป็นมืดเราเห็นเป็นใสเราเห็นเป็นเพียวไปแล้วกันโอเคไหมทีนี้พอเวลาเข้าไปสู่ดาวฤกษ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกเพิ่มมาอีก16%เพราะนั้นไอ้ตัวดาวฤกษ์เนี่ยไอ้ตัวมืดจริงๆอ่ะตัวดำจริงๆตัวคาร์บอนอะไรกันมันมีแค่ 4% ดวงอาทิตย์มีแค่ 4% เนี่ยแต่มันมีรุนแรงเหลือเกินนะฮะที่บอกว่าซันสปอตนั่นเองดวงอาทิตย์จะพูดเขาว่าแค่ซันสปอตหรือตอนหลังก็บอกว่าลมสุริยะไงเวลามันเหมือนน้ำเดือดปื้นนั่นที่เห็นเป็นภาพที่มันระเบิดจุดนี้มันก็ไปนู่นไปนี่ไปนี่ถ่ายก็ถ่ายมาเห็นแต่ละด้านแต่ละด้านความจริงมันก็รอบดวงอาทิตย์นั่นแหละเราเห็นมันด้านเดียวห้างไว้เป็นการถ่ายภาพโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าอยู่ในดวงอาทิตย์จิตเนี่ยมันจะไปทุกด้านมันขึ้นอยู่กับอะไรที่นี่เอาอย่าลืมนะดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะจะบอกนิ้วไว้มันอยู่ในข้างของสุริยะมันวนมันรอบกันอยู่แต่ระบบสุริยะจักรวาลตรงนี้นะเพราะมันก็รักษาความเป็นจักรวาลอยู่แล้วล่ะโดยซิสเต็มของมันนะเหมือนกับสุริยะจักรวาลของเราเองแต่ทั้งหมดในการผ่องถ่ายของพลังงานที่ว่านี้มันก็มีเขามาขาดมีเขามาเกิดเอาล่ะโอเคในวาระที่มันขาดความสมดุลมาแล้วจ้าที่เขาเรียกว่าดาวหางนั่นนะมันจะผ่านระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลขอบจักรวาลต่อจักรวาลตรงนั้นเป็นสเปซเนี่ยดาวหางจะมาตรงนี้แหละมันถึงมาเร็วไงมันผ่านอวกาศมาก็เร็วช้าดาวหางมันจะขึ้นที่เร็วที่ไอความเร็วมันไอเจ้าความเร็วมันปื้ดเนี่ยฮะมันก็พองถ่ายพลังงานที่มาหางยาวๆนั่นแหละมันพองถ่ายไอตรงนั้นจะเรียกว่าโฟตอนก็ไม่ผิดครับที่เขาว่าไงเพียงแค่เคลื่อนที่เร็วพอเวลากลับมาเคลื่อนที่เร็วปุ๊บเข้าสู่สมการไอน์สไตน์ E=mc²ถ้ามันหมดมวลนะฮะมันมวลหมดมันก็เป็นเอนเนอร์จีล้วนๆเลยเพียวด้วยอ่ะดาวหางมันผ่านมามันปล่อยมวลหรือปล่อยพลังงานให้เห็นนะมวลนี่มันน้อยลงน้อยลงคือหางยาวๆนั่นน่ะไอ้ตรงที่มันหางยาวนั่นนะฮะนั่นแหละคือตัว PE นะฮะที่มันปล่อยไว้ให้กับจักรวาลจักรวาลให้ดูเพิ่มดวงอาทิตย์เพิ่มดวงอาทิตย์ของที่เราอยู่กับดวงอาทิตย์ที่อีกจักรวาลที่เป็นห่างจากดวงอาทิตย์ดาวหางก็เป็นตัวผ่านดวงดาวหางมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงโคจรของจักรวาลนะของสุริยจักรวาลมาไม่ได้มาอะไรก็ลูกดาวก็พังหมดกับเรื่องอะไรตรงนี้ใครจะมาพูดเขาก็บอกว่าอ้าวมันก็ผ่านเราถึงมองเห็นเห็นไหมครับก็มองตรงก็มองเห็นเถอะครับเหมือนกับเรามองตรงไปดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เห็นความร้อนกับแสงมันก็ผ่านไปแต่ถ้าหากว่าไปอยู่นอกอวกาศเนี่ยไม่มีเลยไม่เห็นเลยมองผ่านมันภาวะหลุดโลกเป็นที่เห็นเป็นที่รู้ต้องเป็นภาวะหลุดโลกว่าอวกาศมันไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าหากว่ามีอะไรไปอยู่ในอวกาศมีแน่นอนจะเนี่ยมีทั้งแสงและความร้อนแน่นอน
เหนื่อยไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าดวงจันทร์มันมาขั้นกลางไงมามีความร้อนและแสงด้วยดวงจันทร์เมื่อมีความร้อนก็เป็นพลังอิทธิพลของดวงอาทิตย์อีกที่ทำให้ดวงจันทร์มันหมุนรอบตัวเองทีนี้ไอ้ที่มันรอบดวงอาทิตย์นี่สิมันไปยังไงเนี่ยตรงนี้ต่างหากใครอธิบายก็ต้องบอกว่าเป็นอิทธิพลของจักรวาลต่อจักรวาลที่ทำให้มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ถ้าหมุนด้วยตัวเองก็อิทธิพลของดวงอาทิตย์โดยตรงฟิวชั่นนั่นเองแต่มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เลยครับมันต้องจักรวาลไงเข้ามาไม่ถึงโลกไม่ถึงโลกหรอกนะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ใช่มันเป็นเหมือนแรงโน้มถ่วงนะคะเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยเหมือนขาโจคุมอ่ะเธอเป็นบริวารเธอนะเธอต้องก็ช่างใช่เป็นบริวารได้ไงใช่ทุกคนเนี่ยฉันดูแลอยู่นะเธอจะต้องไม้ฉันดูไม้ฉันอะไรเงี้ยพวกขาโจอาจารย์แล้วก็ได้นะอธิบายขอเรื่องก็พอเข้าใจได้แต่เราพูดถึงวงใหญ่ถ้าคอมแพร์ในเรื่องของปริมาณของโลกขาโจมคุมพื้นที่ภูมิอิทธิพลก็ต้องบอกว่าอิทธิพลดวงอาทิตย์มันไม่ใช่ธรรมดาที่จะคุมบริบาลได้โอเคไหมที่มันคุมอ่ะมันก็คุมอยู่แล้วเนี่ยมันคุมตลอดดิเหมือนเราตระเวนมันคุมตรงนี้เนี่ยนะแต่มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ดิมันไปยังไงเนี่ยไปก็ได้นะมันระหว่างอะไรกับอะไรที่เนี่ยมันโอเปเรตกันระหว่างอาทิตย์กับโลกแต่โลกมันไม่ใช่ไม่ลุงไม่ได้พูดอะไรนั้นไม่ใช่เฉพาะตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะอื่นด้วยใช่ที่อยู่ในระบบนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็ต้องพลังงานจากขอบจักรวาลอื่นก็พองถ่ายกันอยู่มันจึงจะโคกันดูที่ทุกนั้นเพราะทุกดวงมันโคคือหมุนรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดเหมือนมันลงล็อกลงแขกกันแล้วอ่ะพี่เอาเริ่มต้นเลยนี่จะอธิบายเปรียบเทียบโดยใช้ดาวเสาที่เราเห็นเขาว่ากันแล้วกันเห็นเลยแหละเห็นเลยส่องกล้องดูเห็นเอาเลยเห็นดาวเสาเห็นวงแหวนเลยส่องกล้องด้วยตานี่แหละส่องกล้องดาวพฤหัสจะเห็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนี่สี่ห้าดวงจากกล้องนะแต่จริงๆดวงจันทร์ของดาวพฤหัสจะมี12ดวงแต่เราเห็น 3-4 ดวงตรงเนี่ยก็ใครเห็นทั้ง12ดวงแล้วมาบอกอ่ะเห็นแค่ 3-4 ดวงมี12ดวงเห็นกล้องเรามันเล็กกล้องเขานู่นที่อะไรนะที่อาจารย์ไปกล้องเรามันเล็กมีกล้องใครกล้องเรานี่กล้องโรงเรียนอ๋อโอเคเห็นเหรอเห็นสิโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวถ้ามีกล้องเราจะมายกมาให้ดูดาวเสาเห็นดาวเสานี่เห็นวงแหวนดาวเสาเลยสวยมากเออเหรอโอ้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยไม่สีอะไรอ่ะฮะมีสีไหมเราก็เห็นเหมือนดวงจันทร์นั่นแหละมันก็สีสีนวลๆอะไรดาวเสาระหว่างนี่จัดดวงอาทิตย์นะพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสานะพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาในระหว่างเนี้ยมันจะมีเค้าเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยจํานวนมากมายเหมือนกับก้อนหินนะก็เห็นดิเหรออุ๊ยเยอะแยะแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นโดยสายตามองไม่เห็นแต่ว่าโดยสายตาแต่ฮับเบิ้ลเห็นหมดหรือว่ากล้องที่กล้องจําลองไม่ใช่สิดาวจํานวนนั่นน่ะดอยอินทนนท์นั่นเห็นครับวันนั้นอาจารย์ไปน่าจะดูเขาไม่ให้เราดูไม่ให้ดูให้ดูให้ดูเหยียดดูหนาวด้วยครับเห็นเลยหน้าหนาวจะชัดหน้าหนาวจะชัดมากเพราะว่าเมฆจะไม่มีนี่ไอ้เขาเรียกอะไรดาวคอน้อยก้อนหงส์พวกนี้นะเข้ามาฟึบอย่าลืมนะว่าหลักการนี่ของนิวตันเนี่ยมันสเปซมันไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยนะมันจะไปของมันไปตามอนันต์ด้วยเวลานะ
บางอันเฉียดก็ตกลงไปเข้าใจไหมเฉียดก็ตกลงไปถูกดูดถูกดูดตกลงไปบางอันไกลเลยก็เลยไปบางอันมาพอดีปุ๊บเหมือนจะวนเลยวนเลยเป็นอยู่ในวงจรเลยพอดีอ่ะนะหนึ่งอันหลายๆก้อนเข้าวงเป็นวงแหวนสวยมากเดี๋ยวลงทุนเดี๋ยวลงทุนซื้อลงทุนซื้อไว้ดูอ่ะอันนี้จะตั้งเลยตั้งตรงนี้เลยเห็นเลยคือเนี่ยอย่างเงี้ยดูเห็นได้เลยแต่ว่าแสงจากดวงจากไอ้เนี่ยไม่ค่อยเราไม่ต้องอยู่ที่เราต้องไปเราต้องไปชานเมืองที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันมืดมืดไม่มีแสงรบกวนใช่ไหมก็เช่นเดียวกันนี่ตัวอย่างของดาวเสาร์หลังจากที่มีดวงอาทิตย์มีเกิดใหม่ๆนะมันว่นว่นมืดหมดอ่ะไอ้บิ๊กแบงใหม่ๆอ่ะใช่ไหมแล้วมีไม่ใช่สิหลังจากบิ๊กแบงไอ้คำว่าใหม่เนี่ยมันไม่รู้กี่พันล้านปีนะอนุภาคฝุ่นต่างๆที่มันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็จะมารวมเกาะกันสมมุติว่าเป็นก้อนใหญ่ละสมมุตินะฮะนี่ดวงอาทิตย์ก็เกิดแล้วดวงเล็กหน่อยดาวพุธหรือดวงอื่นเนี่ยก็เข้าไปเลยไปพอดีก็อยู่ในวงโคจรไปเลยอันนี้ลันเลยไงเพราะโดนแรงดูดระหว่างกันเนี่ยนะดาวศุกร์ใหญ่หน่อยพอดีก็อยู่อีกรอบโลกก็มาเหมือนกันก็อยู่ในรวงโคตรแรงดูดเนี่ยมันก็นิรันดร์ไงเพราะว่ามันไม่มีแรงเสียดทานไงก็ดูดมันก็เหมือนกับไอ้ดาวเทียมอะที่ขึ้นไปแล้วไม่มีแรงเสียดทานก็จะอยู่อย่างนั้นอะตลอดใช่ไหมเราก็สร้างดาวเทียมใหม่ถึงว่าสร้างเขาเรียกว่าให้มันอยู่ในวงโคจรได้เหมือนกันเราก็สร้างเองได้นะอยู่วงโคจรตลอดอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าไประยะรัศมีเนี่ยจะเหมาะกับความเร็วขั้นแต่ถ้าทำให้มันช้าลงอ่ะมันจะตกเลยทำให้มันเร็วขึ้นก็จะไปเลยไหนหนีแรงหนีครับมันต้องพอดีกันเป๊ะนั่นการทำวงโคจรของดาวเทียมต้องพอดีเป๊ะถ้าวงโคจรต่ำก็จะเร็วหน่อยถ้าวงโคจรสูงก็จะช้าห่างอ่ะช้าเหมือนกับลูกตุ้มอ่ะถ้าสั้นก็เคยไหมถ้ายาวก็เนิบเหมือนกันอ่ะเหมือนกันห่างก็จะแรงพอดีความพอดีของต้องพอดีมันจะเหมือนมีค่าเดียวคือนิ่งนั่นนิ่งสถิตินั่นมันเพราะว่านอกสุริยะไอ้นอกสเปซมันไร้แรงเสียดทานนิวตันบอกว่าถ้าวัตถุใดอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งอย่างนั้นไร้แรงเสียดทานไร้แรงการกระทำแต่ถ้าวัตถุใดเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่อย่างนั้นนี่รันไปนี่รันดอนแต่ถ้าอยู่ในวงโคจรก็จะวงโคจรอย่างนี้นี่รันดอนนี่เห็นไหมไอ้แก ไม่ว่าจะวงโคจรอะไรดวงจันทร์ของโลกก็เหมือนกันเกิดในเราพี่ว่าดาวพุธกับดาวพลูโตโคจรวงความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เข้ากันไหมความเร็วเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบความเร็วที่เราวัดเป็นระยะทางเนี่ยสั้นนะหนึ่งรอบสั้นแต่ถ้าห่างเนี่ยวัดระยะทางเส้นรอบวงเนี่ยก็จะยาวแต่ความเร็วอีกแบบนึงคือความเร็วเชิงมุมมันไม่รู้จุดตรงกลางใช่ไหมมุมมันเปลี่ยนเรียกเชิงมุมมันจะเร็วคือหลายรอบว่างั้นเลยนะแต่ความเร็วของไกลๆก็จะช้าก็แสดงว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันช้า
ยิ่งอยู่ไกลเนี่ยช้ามากฮะแต่เขาว่าเท่ากันครับเขาว่าเท่ากันเท่ากันเชิงอะไรอ่ะเชิงรอบเชิงรอบหรือเชิงความเร็วในเชิงมุมอ่ะอาจจะเท่ากันไงใช่ไหมอุ้ยถ้าหมายถึงจุดถ้าหนึ่งของดาวพุธกับดาวพุธโตมันเท่ากันถ้าสมมติว่ามุมมันเท่ากันมันก็จะไปเท่ากันใช่ถ้าจำนวนรอบต่อปีอ่ะหนึ่งรอบเขาเรียกหนึ่งปีใช่ไหมหนึ่งปีเนี่ยถ้าเท่ากันนะตัวเลขเท่ากันมันก็จะไปแต่ระยะทางอันเนี้ยจะวิ่งเร็วข้างนอกจะวิ่งเร็วกว่าเคยแข่งสี่คูณร้อยไหมถ้าใครอยู่ลู่ไหนอ่ะจะไปใช่ได้เพราะนอกระยะทางมันไกลใช่ป่าวมันต้องต่อแต่กำลังจะพูดถึงเรื่องวิ่งนี่แหละเพราะว่าถ้ายิ่งไกลอ่ะระยะทางก็จะมากใช่ไหมครับถ้ายิ่งถ้ารัศมีน้อยก็จะวิ่งได้เพราะไอ้ระยะทางน้อยอ่ะก็ได้เปรียบสิใช่ป่ะไอ้เหมือนกันเราวิ่งวนรอบเนี่ยถ้ายิ่งไกลหน้าขึ้นไปดูเนาะที่ไหนท่าประกาศเดี๋ยวจะพาไปดาซ่าก็ดาซ่ามันก็ขอจำลองอยู่ดีแหละไม่เล่าดูของจริงเขาขึ้นต้องแบบอาจารย์นี่ไปถ้าผมบรรลุธรรมนะท่านบรรลุธรรมเดี๋ยวสร้างยานอวกาศพลังจิตพลังจิตพาขึ้นไปเลยคุณบ้าเอากล้องให้ได้โหกล้องจิตนั่นแหละจิตแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยเห็นนะเพราะแสงไฟกวนเยอะถ้าจะดูต้นนู้นต้องไปเปรูที่มีแต่หน้าหนาวอ่ะเก่งไปเลยหน้าหนาวเมืองไทยตรงไหนก็ได้มั้งหน้าหนาวตอนนี้มันไม่มีเมฆอ่ะนะทีนี้ไประดับนั้นมันต้องชื่อเสียงมันต้องมีธรรมดาแล้วแม่ไหมล่ะอะไรนะที่นครสวรรค์ชื่อไปดูมันเป็นต่างดาวอ่ะเขากระลาเขากระลาเขานั่นก็ได้เขานั่นก็ได้ไปสองขาชมจันทร์อะไรก็ได้ไปกันนอนไปเช่าโรงแรมนอนสักคืออะไรค่ะคืนนึงแล้วก็กลางคืนก็ไปดูหาป่าอะไรเลี้ยงหมาไม่ทันผ่านจันทร์ไปดูอะไรดูดาวดูดาวนี่พูดชื่อเล่นๆที่ไหนก็ได้ที่เป็นสนามหญ้าโรงเรียนไหนก็ได้ที่มันมืดอ่ะไหมพูดอะไรต่ออ่ะลืมเลยบรรลุธรรมแล้วจะอะไรสร้างอะไรจะสร้างพาไปยานอวกาศพลังจิตอาจารย์เคยกดปุ่มกดปุ่มแนวตั้งแนวอะไรเพราะทำนะหนึ่งเราสร้างยานที่ทนต่อแรงดึงดูดนะหมายถึงในนั้นจะมีอากาศหายใจของเราเนี่ยมีอากาศหายใจแรงดันอากาศในยานเนี่ยเท่าๆกับโลกเลยหรือปกติแต่เมื่อไปอยู่ในสเปซต้องทนได้เหมือนกับยานอวกาศที่อเมริกาสร้างยานอวกาศเราใช้พลังจิตเคลื่อนที่ไปลงดวงจันทร์เลยเสร็จแล้วก็ไปเอาธงอเมริกากลับมายังโลกอเมริกานี่ฉันเอาธงคุณมาได้แล้วมาตรวจดูเอ้ยใช่จริงมาถ่ายเอาไปมันจะเหลือซากอยู่แล้วพี่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเหลือเพราะมันสีสันอะไรมันจะเหลือเพราะมันสูบอะไรอากาศน้อยสูบน้อยก็ไม่รู้เหลือกดดังอะไรนั่นน่ะของกดดังเกลือกดดังเกลือเลยค่ะกดดังมันไม่มีน้ำถ้ามีน้ำมันก็จะอยากไปเที่ยวใช่ไหมอวกาศอยากทำไงอ่ะไปรัสเซียก็รัสเซียรัสเซียมันจะมียานอวกาศสถานีอวกาศอยู่ใช่ไหมไปอยู่ที่นั่นก็ได้ ไปลอยตัวเล่นคือคนไทยมันไม่มีใครบ้าจริงไง
แล้วก็มันเกี่ยวพวกวิศวะรวมมันน่าจะมาบ้ามันเล่นมีเรามันร้านดีๆอะไรนะนิสสันเหรอเราจะไปดวงจันทร์เคนเนดี้เราจะไปร่วมจันทร์นะดูไอ้อะไรนะอยู่เป็นอยู่ปังเลยใช่ไหมเคนเนดี้เราจะไปร่วมจันทร์ทั้งที่ชาวบ้านชาวเมืองยังไม่มีกินเท่าไหร่เขาก็สนับสนุนเพราะศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีแล้วก็วิธีการพูดวิธีการพูดเนี่ยเขาวิธีการพูดไม่ต้องถามประชาชนว่าจะไปดีไหมอย่างนี้คำถามเขาจะมีวิธีการพูดว่าเรียนวิชาเนี่ยรัสเซียส่งยานุ่งนวากาศกาลากาลินวนได้แต่เราจะไปดวงจันทร์มันมีข้อเปรียบเทียบไหมจากเสียก็เลยนาซานาซาคิดถึงอวกาศอาจารย์ตามไปอาจารย์ปิดตาครั้งแรกแอบอากาศแสงดาวบริสุทธิ์เห็นวิจิตไม่ใช่ไปไม่ได้ด้วยฟีลลิ่งเลยปิดตาไงอาจารย์อธิบายแล้วจิตไม่ได้ถอดออกจากร่างแล้วก็ไม่ได้แยกนามออกจากกันแต่ในนี้ความเห็นต้องไปในสมาธิจิตนะถ้าตาลอยๆลืมตาอย่างเงี้ยมันไปได้ยังไงล่ะต้องไปโดยสมาธิจิตมันก็เลยเกิดอยากเห็นอีกมันเลยไม่เห็นเลยค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปิดให้หนูอีกตั้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็โชว์ปิดหนูมันไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเดิมอาจารย์เหมือนเดิมใช่อย่างนี้เหรอไม่ปิดธรรมดาเนี่ยปิดใช่เห็นเลยสวยมากชัดเด๊ะเลยตกใจเลยครั้งแรกที่เห็นแสงตัวเองบ้างหรือว่าคนละเรื่องไม่เห็นดาวที่ลอยก็ลอยนิ่งอยู่เลยนะคะก็นิ่งเลยแล้วก็มีหลายดวงมันเป็นแบบ3มิติเลยเหรอไม่3ดวงก็ค่อนข้างชัดเจนเลยใจนี้สุดจูปิเตอร์อะไรประมาณนั้นสีส้มมันส้มแล้วก็มีลายถ้ายังไม่หนีกันไปก่อนจะพยายามรอมตังค์ซื้อกล้องดูดาวว่าตรงกันไหมกับที่อาจารย์ให้เห็นใช่ไหมคะใช่แล้วที่พูดว่าดาวพฤหัสมีวงแหวนเห็นจะรีสูงสวยอยากเห็นด้วยตางงอยู่เลยอ่ะว่าทำไมไม่เคยส่องไม่ใช่เด็กวิทย์ไงไม่ใช่สมัยเรียนอยู่ม.ศ.1สมัยนั้นม.ศ.นะมีม.ศ.หรือม.ม.ศ.ใช่ไหมม.ศ.1เนี่ยมันมีงานวัดอยู่งานหนึ่งไอ้นักศึกษามหาวิทยาลัยอะไรไม่รู้อุตริเอากล้องไปเก็บตังค์งานว่าเราเสียไปหลายบาทครั้งละบาทแต่ดูจะดูอะไรดูดาวพฤหัสแล้วก็พี่รู้องศาได้ไงว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาเป็นคนเขาเป็นคนจัดให้เราจะดูดาวพฤหัสเขาก็หันไปที่ดาวก็ส่องดูเห็นเป็นวงแหวนอยากรู้ดวงจันทร์ก็ส่องไปที่ดวงจันทร์โอ้เห็นหลุมเห็นบ่อเห็นอะไรสวยดีเหมือนกันไม่ได้เห็นแต่กระต่ายที่เราเห็นด้วยตาอย่างนี้หรอกหลุมเห็นบ่อจันทร์สวยเสียไปหลายบาทวันนั้นบังเอิญเขาเอาไปผูกกล้องอย่างสมัยม.ศ.1ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยอะไรไม่รู้ได้เอามาได้อ่ะถ้างั้นแสดงว่าแค่ขนาดกล้องในระดับ
ทั่วไปก็ยังเห็นได้ชัดขนาดเห็นก็เห็นตาตาเปล่ายังเห็นเลยเพราะฉะนั้นไอ้กล้องที่เขาเล่นถ่ายรูปอ่ะที่เขาถ่ายทางช้างเผือกได้เนี่ยทางช้างเผือกเขาขึ้นไปตาเปล่าอาจารย์เขาขึ้นไปดอยสุเทพที่เชียงใหม่แล้วเขาก็ตั้งกล้องถ่ายทางช้างเผือกได้สวยมากทางช้างเผือกเห็นด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วจริงอ่ะกลางคืนเดือนมืดจะมองเห็นพาดขอบฟ้ากับทางช้างเผือกไม่เคยเห็นเลยเอ้าเอ้าไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวกลางคืนไม่เคยออกไปดูดาวมั้งเลยมันมีไม่มีดาวหรอคะไม่มีดาวมีไม่หมอกกลับบ้านร้อยเอ็ดกลางคืนเดี๋ยวโทษทีบ้านมีนอกชานชานบ้านบ้านนอกมีดัดชานบ้านอ่ะไม่มีชานมีดาดฟ้าดาดฟ้าก็ได้อ่ะแต่ข้างๆมีแสงสว่างเยอะก็มีดีในเมืองไม่ค่อยบ้านนอกส่วนใหญ่อะจะเห็นดีเพราะว่าเขาไม่มีไฟต้องไปบ้านคุณจิตราโอ้โหไม่เคยเห็นช้างช่างเผือกผมก็ไม่เคยใครเห็นล่ะพี่ก่อนผมก็ไม่เคยถามอาจารย์บ้านนอกมองไปก็เห็นแล้วช้างช่างเผือกอะเห็นแต่ดาวคันไถเคยดาวคันไถเห็นตั้งนานแล้วดาวลูกไก่เห็นดาวสุกเห็นครับแกถ้ารอดึกดึกนอนก็จะขึ้นมามันค้างอยู่เหรอถึงได้เห็นมันทุกคืนเลยมันก็จะวนไปทุกคืนนั่นแหละไม่รู้ว่าหน้าไหนมันจะดึกหรือหัวค่ำไม่มันจะเห็นเป็นแสงเลือดสวยงามเหมือนที่เขาถ่ายรูปมาไหมล่ะไม่ใช่มันก็จะเห็นเป็นทางพาดขอบฟ้าเลยเหมือนดาวเยอะๆอย่างเงี้ยเหรออ่าแต่เขาถ่ายออกมามันเป็นสีเหมือนสีสวยงามในนั้นมันกล้องเลยก็ยอมรับกล้องถ่ายอะแต่ด้วยตาเปล่าพูดถึงตาเปล่าครับคุณงงไม่เคยเห็นทางช้างเผือกไม่เคยคำว่าทางช้างเผือกมันเป็นโบราณที่ทุกคนเป็นคอมมอนต้องเห็นน่ะเคยแต่ได้ยินผมเคยอ่ะก็ผมแต่ได้ยินแล้วไม่เคยถูกอุ้มไปจันเอ้ยจันเจ้าเขาแกมึงเลยเหรอเคยตอนเด็กนี่ผู้ใหญ่ลูกนั่นจันเจ้ารังเอ้ยจันเจ้าเขาแกมแหวนน้องแดงอะไรเงี้ยโบราณไม่มีเลยอ่ะพอเราขึ้นโรงเรียนมีจันเอ๋ยจันเจ้าอ่ะเราก็เคยผู้ใหญ่ร้องให้ฟังนี่เคยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าแบบฟ้ามันเปิดเนาะถ้าเราเห็นดาวดวงไหนสีส้มแสดงว่าดาวดวงนั้นน่ะเขาโคจรออกจากเราแต่ถ้าเราเห็นดาวสีน้ำเงินแสดงว่าเขาวิ่งเข้าหาเราตาเปล่าไม่เห็นหรอกเห็นนะส่วนใหญ่จะเห็นแต่สีแดงๆสีส้มคือใช่เพราะน่าเป็นไปได้แต่เราจะแยกมันก็น่าเป็นน่าดาวที่ระยิบระยับเป็นดาวอะไรดาวแสงสว่างนิ่งกับดาวระยิบระยับต่างกันดาวเลิกกันแหละดาวระยิบระยับมันคือดาวเลิกกันแหละแสงสว่างนิ่งไงดาวเทียมแสงสว่างนิ่งก็คือดาวเคราะห์ใช่ไหมมันนิ่งมันไม่มีแสงในตัวเองต้องใช้แสงของดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวคานดาวพฤหัสดาวเสาเนี่ยเราเห็นแค่สี่ดวงดาวพุธนี่ด้วยตาเล็กก็เศรษฐีญี่ปุ่นนะเขาซื้อทัวร์ไปแล้วเองแล้วก็จะหาคนไปด้วย3คนอยู่ในสเปซเอ็กซ์เหรอเขาจะไปดวงจันทร์เป็ดเอ็กซ์ดวงจันทร์เป็ดจะไปอีกกี่ปีข้างหน้าไม่รู้แต่เขาซื้อไปแล้วแต่คนที่จะไปด้วยเขายังไม่ได้เลือกแต่เขาจะให้ไปด้วยเขาเหมาอ่ะเหมือนเหมาที่นั่งว่างใช่ไหมอะไรประมาณ3หรือ4คนเนี่ยไม่เสร็จสี่จะไปดวงจันทร์ดวงจันทร์หรือจะไปอวกาศธรรมดาไม่รู้
น่าจะเป็นอวกาศธรรมดามาจำไม่ผิดมันลงจันทร์นะไปแล้วก็ไม่ให้มีคนไปด้วยหลงวะหลงจันทร์ป่ะไม่รู้ก็คงไปวนๆเนี่ยเป็นไปได้ไม่รู้อะไรเป็นไม่ได้หมดแหละพวกเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถทำได้ต่อไปจะทำลิฟต์ขึ้นอวกาศรู้เปล่าเนี่ยใครจะทำโลกเรานี่นะทำสายอ๋อสายนั่นไงฮะสายแล้วก็ทำลิฟต์ขึ้นอวกาศสุญญากาศเคยได้ยินอยู่แต่ต้องคนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนพูดคำนี้ญี่ปุ่นคนพูดคำนี้วันนี้มาเต็มนะเนี่ยเจ๊มาเต็มมากเ